สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับ MTM Minecraft ค่ะเราอยู่กันในเกม Subsistence ซึ่งเรามาเล่นกับเพื่อนๆในหมู่คณะเราเนาะก็เป็นการเล่นที่แบบไม่เป็นทางการเท่าไหร่ค่ะก็คือเป็นการเล่นที่เป็นการเล่นส่วนตัวเนาะแต่ก็ได้อัดคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะจากที่เห็นในคลิปค่ะมิวจะเรียกตัวเองว่าทูหรือว่าปะทูเนาะเพราะว่าปะทูนี่ค่ะเป็นชื่อ Steam กับชื่อในเกมของเรานั่นเองดังนั้นเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่เป็นเพื่อนในเกมที่รู้จักกันก็จะเรียกว่าทูหรือว่าปะทูนั่นเองที่ตั้งชื่อปะทูไว้ค่ะเพราะว่าเวลาที่คนเห็นชื่อเราตอนคืนเขาก็จะได้แบบเกิดความรู้สึกหิวเพราะว่าแบบปะทูทอดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เป็นการตั้งชื่อแบบยั่วน้ำลายคนอื่นนั่นเองค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะเอาเตาไฟดำหมดเลยอะทูกลับมาแล้วมีอะไรกาวนี่เราทำได้ไหมกาวจะต้องมีเขากว้างแล้วก็กลับมาแล้วเพิ่งไปกินข้าวมาอิ่มแล้ว พลังงานเต็มที่เขากว้าง3นะเจ็ดอ่าฮะแล้วก็มันต้องผ่านกระบวนการไหนอ่ะเขากว้าง3อยู่ที่รูปบวกในตัวเราอ่ะเขากว้าง3ไบโอฟิล4แอด50อ๋อนี่ไง โธ่โธ่โธ่เจ็ดโธ่พลาดเลยกว้าง3โอเคโอ้เกือบจะต้องทำไปนี่แหละไอ้ถุง okay. ถุงไม่อยู่นี่คราฟไม่ได้หาไม่เจอหาไม่เจอก็เราคิดว่าเอ๊ะมันต้องผ่านกระบวนการพิเศษอะไรหรือเปล่าวะแล้วตกลงเครื่องขุดแร่ทำแล้วยังทำแล้วกำลังรอดูผลโอ้โหถุงไม่อยู่ปล่อยให้ไฟฟืนดับแหมแต่ละคนต้องโทษถุงถูกไปกินกาวไงนั่นไงพอถุงไม่อยู่ไม้ก็เกลี้ยงโอเคเข้าใจมันเลือกตัวก็ได้ว่าเราจะเอาเป็นอะไรแล้วก็รอเวลาเนี่ยแร่โอ้ดีเลยนะตัดไม้กันก่อนดีกว่ามาเดี๋ยวผมจะตายเพราะว่าผมไม่เหลือแล้วจะตายแล้วเลิกแล้วแต่นี่เราต้องการอะไรอยู่นะแร่เราจะต้องขุดแร่เราจะต้องดูว่าขุดแร่แล้วจะได้อะไรนี่ได้เนี่ยไม่ปรากฏเนี่ยมันเลือกได้เอ้าขุดแล้วเหรอขุดแล้วอยู่นี่อ๋อใช่เลือกได้เป็นน้ำก็ได้อ๋อเพราะว่าแต่เดิมมันมีเครื่องผลิตน้ำโดยเฉพาะเลยก็มีเอาแต่อัปเกรดไม่ได้เหรอนี่น่าจะเพิ่งเครื่องใหม่ๆแล้วมั้ยอ๋ออ๋อได้ได้เหรอได้แต่ว่าต้องใช้คริสตัลกับเชือกหนึ่งวาเตอร์ใกล้บ้านจัดเดี๋ยวนี้เราติ๊กเลือกอะไรอ๋อเลือกอันนี้สุดท้ายก็คือมันจะไม่เร็วพอจนกว่าเราจะอัปเกรดสปีดมีอัปเกรดแบบใช้พลังงานน้อยลง 25% กับสปีดเพิ่มขึ้น 20% อ่ะไม่ยากนะเนี่ยขอแค่มีคริสตัล SD มีหลังใหม่ขึ้นมานะครับอยู่มากเลยมองมาเห็นคริสตัลลงทับอย่างเดียวเลยใครอยู่เนี่ยตัวปันหัวนะเออโอเคเดี๋ยวพึ่งลาก่อนเจ็ดเกย์ร้ายเกย์ไม่ถอดเลยทูได้ยินว่ากางอะไรสักอย่างแต่ทูง้างขวานไปแล้ว แล้วทูก็ไปแล้วทำงานหน่อยคริสตัลต้องใช้อันเนี้ยตรงทับอย่างเดียวเลยโอเคอ่ะไฟดับแต่เรายังไม่เห็นเลยนะว่าทับอยู่ตรงไหนทับอยู่ตรงบ้านอยู่ตรงบ้านเก่าเมื่อวานในเกม Subsistence นี่มันก็แบบมัน make sense อะของที่คราฟได้มาต้องมีการอัปเกรดถ้าไม่อัปเกรดก็เอ้ยมีเดี๋ยวเราตัดไม้ทำเจ็ดพารุแล้วว่าอยู่ไหนอยู่ในน้ำหรือเปล่าหรืออยู่บนบกในน้ำโอ้แต่มันต้องมีเครื่องแบบหายใจใต้น้ำแหละเหยียบนี่มีใช่ไหมหรือเลือดอีกนิดนึงเอ้ยหมีจะมาหาเราปึ๊บอย่ายุ่งกับเราหมีเราจะก่อไฟเฮ้ยแขนคนดีกว่าระเบิดอะไรนะใช้พังบ้านมีพังประตูอ่ะบีชิงชาร์จพังบ้านฝั่งบ้านก็โมโลทอฟมันน่าจะพังดีสุดแล้วไรไม่โมโลทอฟไม่พังบ้าน
ค่เผาเผาถ้าเผาถ้าจะพังประตูบ้าน C4 อย่างเดียวเลยแต่ถ้าเป็นระเบิดอย่างอื่นก็แค่ปาโดนบ้านก็แค่บ้านทะลุถลอกไม่พังไม่ลูกเดียวไม่น่าจะพังอาจารย์ปกติต้องนี่แหละทำบีชิงชาร์ดอะเรนโบว์ซิกไงบีชิงแต่ฮันเตอร์มันไม่มาบุกเรานะเนี่ยเราต้องไปบุกมันบ้างเออเอาวิปปันบ้านไปหมดแล้วอะไรนะเต็มไปหมดแล้วเนี่ยเดินฟาร์มไม่ได้แล้วก็นั่นใครอยู่ตรงนั้นกำลังวิ่งมาผมเห็นกล้องพอดีอุ้ยฮันเตอร์อยู่ข้างบนดิแคมนี้มีแคมหน่อยเป้าหมายต่อไปเราจะเอาเครื่องอะไรเอ่ยได้เครื่องขุดแร่แล้วตอนนี้คิดว่าน่าจะพยายามทำให้โอ้ยสปายอุ้ยมีอ่ะมีตบทีเดียวสลบเลยคิดว่าจะทำพวกพาวเวอร์ให้มันพวกโซลาร์เซลล์พวกไอเนี้ยเยอะขึ้นโดยเฉพาะว่าเราใช้แค่พาวเวอร์น้อยมากเลยอ๋อทำที่เก็บหรือว่าทำที่ปั่นไอ้ทำที่โซลาร์เซลล์อ่ะไอ้โซลาร์เซลล์ก็แบบการหันลมโซลาร์เซลล์นี่ไข่มุกหกเลยนะแต่ว่าจะไปได้อยู่แล้วของที่ต้องใช้โซลาร์เซลล์จะต้องใช้เส้นเอ็นเพื่อคราฟเป็นเชือกเส้นใหญ่ใช่ไหมต้องมีการล่าเสือ yeah. อุ้ยเสือนี่ไงเสือนี่ไงเสือพูดถึงเสือก็มาอยู่ทางทิศ S มีเสือ1ตัวได้แล้วเดี๋ยวอีกนิด 20% โอเคผมไปหาใครโคตรยิงเนาะโอ้ยฮันเตอร์อุ้ยมันเห็นโอ้ยนะกดใช้ไม่ได้โอ้ยโดนทั้งเสือทั้งหมีทั้งหมาทั้งฮันเตอร์เข้าบ้านมาแล้วยอดปีไปงั้นคนต้องไปฆ่าแหละเหมือนเดิมทูจะเป็นกรรมกรก่อสร้างกับหาไม้ไป okay. แต่ไปล่าเสือล่าอะไรอย่างนี้ก็น่าสนใจหาของดีกว่ากับถือว่าเราจะทำที่ดำน้ำแล้วไปขุดแร่ในถ้ำไม่ทำไม่ได้พลังงานต้องหลายถังอ่ะเออว่ะมันสองเลยเดี๋ยวต้องเพิ่มอีกถังหนึ่งเอาไว้อีกถังหนึ่งเพราะว่าทิตันมันใช้ไอ้ลูกธนูพิเศษไอ้ลูกธนูใหญ่อ่ะพรีเมียมโอ้กล่องทหารใช้คิตเตาหนึ่งกับขนเฟเธอร์พรีเมียมคนจับตัวอะไรกันขนพรีเมียมโอ้ขนพรีเมียมคือขนที่ได้จากการเลี้ยงไก่ขั้นสูงน่าจะเป็นอย่างนั้นโอ้โหถ้าเกิดเอาใส่ธนูก็ต้องมีที่เลี้ยงไก่จริงนะต่อไปอันนั้นบีทำที่ปลูกนี่กันดีกว่า
ว่าเลี้ยงไก่เออปลูกผักเลี้ยงไก่นะไอ้ถ้าเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้แต่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้ไก่มาเดินข้างนอกได้นี่ก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารใช่ไหมแค่มันจะไม่กินอาหารในรั้วในเราแค่นั้นแหละแต่ไม่ถือว่าไม่ต้องบอกว่าแค่ทำให้อาหารในที่เลี้ยงไก่ของเราลดลงน้อยลงแค่นั้นแหละพูดง่ายๆมันก็ยังกินอยู่ดีอ๋อโอเคมีไม้เชือกขย่างตับย่างเนื้อไหมแล้วนะสายฟ้ามีคนแน่นอนครับผมงั้นเดี๋ยวทูไปขุดไข่มุกแล้วกันเนาะทำที่ปลูกผักเอ๊ะหรือว่าทูจะทำที่ปลูกผักไม่อยากแล้วแต่เลยยังไงก็ได้ได้เสมออันนั้นทูขุดไข่มุกกินเนื้อเนาเอ้ยกินเนื้อไหมตับไหมเดี๋ยวไปทางนี้ไปขุดไข่มุกดีกว่าแค่มีน้ำอ่ะยังไงก็มีไข่มุกเช็คจ้ะไปเช็คให้มาโอ้นี่ไงแหล่งน้ำใหญ่ใช่ไหมเย้ใช่แล้วโอ้โหน้ำกว้างมากโอเคตอนที่เราหาไข่มุกโอ้โหมาปุ๊บดำปุ๊บเจอเปลือกหอยปั๊บนี่ดูดีจังเลยหาดีกล่องหาไม่เจอไปทางขวาร้ายซ้ายดีเนาะไปทางขวา
มาซ้ายดีแล้วไปขวาทำไมล่ะครับเอ้าเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่ายังไงอะท้าทายเสี่ยงดวงมั่นใจว่ามันต้องเป็นทางที่ไม่ดีแต่ที่จริงมันอาจจะดีก็ได้อะไรอย่างนี้กาก็มาครับผมว่าแต่ทุกคนกินข้าวแล้วใช่ไหมอะตรงนี้มีสาหร่ายดำนานๆไม่ได้ไม่มีถังออกซิเจนต้องค่อยๆดำค่อยๆไปสุดแน่สี่อันนี้ก็มองจากบนน้ำก็ได้นะที่ยิงอันเนี้ยถ้าเป็นก้อนขาวๆก็เป็นทรายนี่ก็ทรายโอ้โหมาเฝ้ากล่องด้วยคือแบบนอกจากไข่มุกอันแรกแล้วก็ไม่เจออีกเลยมีแต่ทรายกับทรายอุ้ยเลเวลหนึ่งทอยส์นี่ก็แร่ไข่มุกคือถ้าเจอแหล่งของมันก็จะเจอเนาะถ้าไม่เจอก็จะไม่เจอว่าไงจ๊ะอ๋อก็เออไงว่าว่าสาหร่ายอีกแล้วไป85%แต่คงไม่ง่ายที่จะไปถึงยุคถังออกซิเจนไม่ง่ายไม่ง่ายว่าไปไข่มุกสิ โอ้ยแค่ไข่มุกหนึ่งอันยังหายากเลยเราต้องหารู้แหล่งใช่ไหมถึงจะหาได้ว่ามันสปอนแถวไหนอยู่แถวไหนหรือสุ่มๆไม่ใช่สุ่มแต่แรกผมเห็นมีที่ถึงมันมี 3-4 อันเจอติดเลือดเลือดเลือดจมเลือดเลือดออกซิเจน
เอ้าทำไมลอยอยู่บนน้ำซะงั้นนี่ได้ละเจอไข่มุกแล้วตรงนู้นแต่ลึกมากโอ้โดนยิงโดนยิงโดนยิงอยู่ไหนวะเจอบ้านไหมเจอละกูใกล้ไปวะใกล้ไปลงไปเอาไข่มุกแป๊บเดียวเลือดอาบเลยทนไม่ได้ออกซิเจนไม่พอลึกไปไข่มุกขอยิงโดนอยู่ระยะไกลยิงโดนอยู่แล้วจะเบาต้องหาขอบถึงจะได้เนาะเจอไข่มุกแต่มันอยู่ลึกไปก็ดำไปก็ไม่มีเวลาขุดต้องมีสักถังน่ะถังออกซิเจนสักถังหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไหนอีกน่าจะดีนะมีตัวไปมาดูว่ะไปไปเก็บสักไปออกซิเจนสักหนึ่งก่อนได้นะถ้างั้นเดี๋ยวนั่นน่าจะเป็นไข่มุกแต่ก็ลึกไปหรือก็เกลือโอเคก็สุดเอฟเฟคนะผมไปเอาไข่มุกแค่นี้โดนยิงเอ๊ะอ๋อแสดงว่าปืนพกอะยิงระยะไกลพอสมควรได้แต่ก็น่าจะดาเมจไม่เสร็จไม่เยอะอะไรปืนพกถ้าโดนหัว1นัดกับโดนตัวอีก1นัดก็จบแล้วเอ้ยออกซิเจนหมดคือเล่นปืนพกใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่ปืนพกแบบต้องยิงรัวๆไงต้องเป็นปืนพกแบบค่อยๆเล็งแล้วก็ยิงทีละนัดปืนพกสไนเปอร์ไม่งั้นยิงหมดแม็กมันก็ไม่ตายเอ้แต่ว่าบ้านปูบ้านเราใกล้ๆเนี่ยไอ้บ้านหลังใหญ่เนี่ยมันถึงขั้นประตูยังวะดูโอ้วิธีการหาไข่มุกรู้ละมองบนผิวน้ำก็เห็นมันเหมือนหอยแครงยักษ์อ่ะมันไม่ใช่ไข่มุกหรอก แต่ไข่มุกก็เหมือนหน้าตาแบบนี้แหละแครงวงลีลีไปเลยอันนั้นหอยแมงผู้มันหมดแล้วนะตอนนี้แหมมือเสือได้ไหมตกเรื่องเอ๊ะหรือว่าไข่มุกอาจจะอยู่ในทางน้ำไหลจะมีเหรอคิดไปได้ ไม่แน่ไงแบบถ้าตามเซนส์ความรู้สึกที่แบบตามสารคดีก็น่าจะอยู่ในทะเลใช่ไหมแต่ก็ไม่แน่เนาะต้องไปดูถึงจะรู้เดี๋ยวตามไปฆ่าทิ้งแป๊บไปปูเท่านั้นเดี๋ยวไหนจะไปล่าจะไปล่ามีทั้งหมาล่าอย่างตามฆ่าแต่ฮันเตอร์เหรอครับนี่ตัวกระสุนไปเอ้ยโหแล้วคนยิงแม่นไปไหนอ่ะมีแต่หมาเลยไม่เอาดีกว่าถอยวันนี้ยังก็ได้ปะเพราะว่าเดี๋ยวรอเช้าๆแล้วค่อยไปข้ามเผื่อจะใช้เวลานานในการเปิดประตูอ๋อคือถ้าไปแค่3คนก็ต้องเคาะกันคนละ100ทีต้อง BC อันแต่มันลึกอ๋อแต่ถ้าไป3คนนี้ขอกันแค่คนละ 70-80 ทีนะเดี๋ยวรอไปพร้อมกันแหละเรืออันนี้ตรงบีหอยเยอะแต่ว่ามันลึกเอ๊ะไล่ไก่ทำไมอ่ะจะฆ่าทีอ้าวโทษกูจะไปเอานี่กล่องอ้าวมันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่บนบ้านเลยกูมองเห็นไก่เออมีเหรอวะอ๋อใช่มีไม่ทันมีแต่สาหร่ายโอ้ฝากเก็บกองขวานะไอ้เชี่ยหมีวิ่งดีเพื่อน
น่าจะดีเมทบอกว่าไอ้ Somebody help me ตายแล้วพวกอะไรจะเจอแล้ววิ่งไปไหนนะทำมาวิ่งแถวนี้ไม่รู้อ่ะมันต้องไล่สองทีกูยังไม่ถึงกูไม่กล้าถอยทันหลังเลยเลยรอเข้าบ้านกันไม่เอาเอาไว้ดักแถวนี้แหละดักบ้านโจรเดินมาวะตามท่านอีกจะมืดแล้วทูก็มาไกลมากคืนนี้ทูจะรอดไหมนี่นานแยกย้ายกันนอนไข่มุกได้มาสองเองปุดช้าจ้ะชุดชุดมีตามเจนลงน้ำแล้วน่ะใช่เหรอเออพี่ผายละขึ้นบ้านดีกว่าบ้านเนี่ยตีมันตีมันตีว่าลงไปกูตายไหมขวานจามได้จะลงไปจามแล้วเนี่ยเย้โน่รู้ไหมที่นี่เนี่ยใครใหญ่ปักเกมบักตื่นขึ้นมาตบจ้ะแค่นี้นะใครใหญ่เฮ้ยโหมันได้กลางเหลืออีก85เดี๋ยวคนซ่อมบ้านก็กลับมาแล้วเซนสโตนถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคอนคอนทำมันยากแถวตีบานนี้ด้วยเพื่อนแร่ในน้ำโอ้โหไข่มุกนี่หาไม่เจอง่ายนี่เรียกได้ว่าอ้อมเกือบครึ่งหนึ่งของทะเลสาบนะเดินแบบล็อกขอบดูแถวๆขอบไปอุ้ยเลเวล1หมานี่นะไปละกลับบ้านถ้าทูกับแบบรอดชีวิตไปได้เราก็จะได้ไข่มุก2แต่ถ้าทูไม่รอดก็จะไข่มุก1ถ้าแสงสีฟ้าใครด้านหน้าทูในบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่อยู่ในน้ำอ่ะไม่มีใครอยู่ในน้ำนะแล้วแสงสีฟ้าไงบีบีอยู่ไหนเอผู้หญิงไหมผู้ชายอ่ะโอ้โหมืดขนาดนี้ใครจะมองเห็นล่ะเจสเดินเข้าไปดูเออจะ 4K ซูมไกลๆหน่อยอ๋อโดดออกเพื่อนกันออกไปแล้วก่อไฟตรงนี้ไหมมีพวกน้ำมันไหมพื้นไหมมีสองอันเหรอไม่ถึงอะไรเอ่ยขอไข่มุกไม่ก่อเราก่อไฟได้ไหมมีน้ำมันไหมเอ่ยไม่ทุดไม่เปิดดูรูปเพราะว่าเปิดดูรูปมันเป็นลิงก์มี2อันแต่ไม่เป็นไรวิ่งกลับเถอะแป๊บเดียวน่าจะถึงเนาะพ่อบ้านพ่อเรือนนี่คือก้อนหินเพื่อซ่อมยังอ่ะบ้านยังเลยบอกแล้วซ่อมโอเวอร์ทดลงใช้ 0.25 แล้วหรอเฮ้ยมันแค่ดีนะตามแล้ว10เครื่องเริ่มหนาวแล้วแต่ทูน่าจะวิ่งไม่ได้เจ๊สายมือน่ะไฟสีฟ้าใครวะฝั่ง
้วยหลังหันโน่นไหนป่ะเออนั่นใครฟันสีฟ้าเลยกำลังกลับบ้านแต่น่าจะอีกไกลหรือเปล่ากว่าจะถึงอ๋อน่าจะแคมป์น่าจะศัตรูน่าจะวิ่งมากำลังเดินตัดไม้มั้งน่ะเดี๋ยวคงต้องไปสำรวจวงดูบ้านเลือดเหลือ17ละเลือดกำลังลดเรื่อยๆอยู่กับบีใช่ไหมบีตั้งแต่เท่าไหร่อ่ะโยนของให้กันเนี่ยใช่บีทูอยู่ข้างหลัง14ละของทูสปีดไม่ได้ทูวิ่งได้สูงสุดแค่นี้12น่าจะลื่นเหลือพอๆกันแหละ9 8แล้ว7แล้วถ้าโยนลงพื้นมันจะหายไหมเนี่ยอ๋อเจอแล้วโยนฟังวิ่งไปอันที่ทูโยนแล้วนะโยนเอ้าลงไปในน้ำอยู่ตรงนี้7ยืนหยุดไฟไปหยุดไฟไปไม่ทูกำลังบีโยนมาบีไม่อ๋ออ๋อไม่ได้อยู่ตรงนี้เหรอโอเคไม่เป็นไรถูกกำลังจะหนึ่งแล้วไม่เห็นแล้วโยนยิงไว้โยนทิ้งไว้โยนแล้วอยู่ที่พื้นหมดแล้วเหลือแค่ไฟตายวิ่งมาพอดีแต่เห็นตำแหน่งเนาะเห็นเยอะโอเครู้แล้วรอบหน้าไปเอากองไฟไปแคมป์อยู่ทะเลสาบสักสามวันสามคืนน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเอ้าถูกเกิดมาตอนคืนแบบนี้ก็ตายแง่แก่เฮ้ยอะไรเอ่ยเลือดโอ้โอ้เป็นกลางคืนมืดเดินตกหน้าผาตายประเสริฐแล้วไปเดินอยู่แล้วเราต้องกลับทางไหนเอ่ยเนี่ยร้อยวิเดี๋ยวนะนี่หินไม่เจอกล่องฮะไม่เจอกล่องไปก่อนมีไล่ตามแหละน่าจะต้องทางนู้นแหละผ่านน้ำข้ามทะเล โอ้ทูแล้วว่าหนึ่งไอเทมที่เราต้องการมากคืออะไรอะไรแฟลชไลท์อ๋อไม่ใช่ใช่แล้วใช่โอ้ใช้แค่มุก4เมทัลอิงกัส2วิปปอนพาร์ท5ไปแอทแทคเมนต์เอาไว้ส่องสัตว์ให้มันสัตว์กระจายไงไม่ใช่นะไฟเออร์อาร์มอ๋อต้องใช้แบตเตอรี่ด้วยโอ้โหใช้กาว2โพแทสเซียม8มหาศาลได้ทูเมื่อกี้ไม่เจอไข่มุกนะเจอ2โยนไว้ไม่เจออ๋อเหรอโยนแล้วนะโยนอันดับแรกเลยตอนนี้มันที่ถูกตกน้ำผาตายดูน่าต้องกลับไปที่เดิมก่อนเอ้ยเดี๋ยวสว่างแล้วกลับไปดูเดี๋ยวทูกำลังหนาวอยู่เลือดทูเหลือ22มีกองไฟตรงนี้1คนหน้าฮันเตอร์แน่นอนเฮ้ยอย่าจะไปพวกเราแอบไปนั่งเนียนๆกันไม่นะฮันเตอร์แน่ๆมันวิ่งมาแล้วหน้าตั้งเลยวิ่งมาช่วยเหลือเปล่าเอ้ยนั่นคนกำลังหนาวนี่ไม่มีทาง บอกจนเป็นทาสของทาส
ที่ตายโอ้โหทูอยู่ไกลมากๆจากตรงที่เราที่ทูตายอ่ะเพราะเราอยู่ฝั่งเขาหิมะเลยทูอยากรู้ว่าทูจะพยายามทำไมถ้าเลือดทูจะลดเรื่อยๆขนาดนี้16แล้วไม่หนาวแล้วอุ้ยเลเวล3ลาก่อนช้าพอดีลาอีก1ชีวิตเลเวล4ทันทีมาว่าไปพี่ควรที่จะตายตอนคืนอย่างรุนแรงอ่ะตายตอนคืนนี้กลับบ้านยังไงก็ตายแล้วก็จะเป็นวนลูปการตายที่ตายไปเรื่อยๆคือถ้าดวงไม่ดีแล้วดูฟืนที่บ้านเตาตายแล้วตายแล้วโอเคจะได้ไม่ต้องจุดอีกเจอไปไหนอ่ะอ๋อเมื่อกี้ต้องมาหาเรามากู้ซับทูดูไม่เจอก็เลยฆ่าตัวตายไปตายเนี่ยฮะหมาหมีไข่มุก2หายไปแล้วน่าจะหายแล้วเพราะมันเป็นกล่องธรรมดาเนาะเออว่าเราจะลองไปไอ้ค่ายฮันเตอร์ไหมเดี๋ยวโอ้จำไอ้นั่นได้ใช่ไหมไอ้แคมป์หลังใหญ่ไอ้แคมป์หลังใหญ่อะอยากรู้ว่ามันประตูมันปิดยังไงมาขนาดนี้ใส่ใจนี่แล้วล่ะสักเท้าแบบเออถ้าปิดแล้วมีชั้น2มันก็น่าจะไปดูในคลังได้พวกเซอร์กิตเอ้ยได้บวชฟรีเอ้ยใครดำน้ำอยู่ได้บ้านทูตกใจทูว่านะแทนที่เราจะไปหาไข่มุกที่อื่นเนี่ยหาไข่มุกใต้บ้านเถอะอ๋อเมื่อกี้เราไปขุดมาแล้วทรายมาไม่นี่ไงได้มาอีกหนึ่งอันน่ะเดี๋ยวไหมมันสปอนเรื่อยๆแหละพูดง่ายๆไม่ต้องไปไกลไปไกลในทะเลสาบก็แทนที่จะได้มาวนแบบครึ่งของทะเลสาบอ่ะแล้วสปอนเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนกันแสดงว่ากันสี่คนวนสี่คนมันไม่รู้อ่ะแต่บอร์ดนี้มันจะสปอนมาหนึ่งอันแต่ก็จะมาเรื่อยๆจะวัดนะเก้าโลโอ้ไปทางไหนโอเคได้แล้วตกลงจะไปบุกบ้านฮันเตอร์กันไหมเอ่ยไปฮะจะไปวันนี้หรือไปพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูปูให้ปูดูก่อนว่าบ้านมันมีกล่องยังเดินประตูเข้าบ้านข้าไปเช็คเลยก็ตู้หามาหลังใหญ่มันอยู่ตรงใส่นี่จ้ะเลยหลังหินนั้นไปแล้วมั้งไอ้แคมป์แรกที่เกิดออกมาบ้านยังว่ามีชั้น2ฮะชั้น2
มีชั้น2ใช่มั้ยมีชั้น2ก็แปลว่ามีของนั่นแหละฮัลโหลเพราะประตูมันไม่ยอมเปิดอ่ะเอ๊ะดีเฮียอ๋อถูกรู้แล้วว่าทำไมไม้ถึงหมดไม้ไม่ได้หมดเพราะว่านั่นหรอกน่าจะต่อเติมบ้านชั้น2ใช่ไหมไม้เลยเกลี้ยงไม้หมดอายุอายุควันตาเนาะตาอุ้ยไอ้เหี้ยฮันเตอร์เจี๊ยบน้องอายุ3มาดิมาดิครับจุดในตำนานก็มาดีครับมาครับผมของนี่หินว่าแถวนี้มีของบุกบ้านดีกว่าเออจิตปีจิตเอ็ดเราต้องบุกมันใช่ไหม yes sir โอ้โหบ้านชั้นสองกำลังจะขึ้นลงมาแล้วล่ะไม่น่าเอากี่เท่าออกทำไมวะตายแล้วหายขึ้นอ๋อเฮ้ยไม่เป็นไรคิดเท่าเก็บไปแล้วรอบหนึ่งมันจะเป็นเยอะอ๋อมาเอาคิดเท่าในบ้านเขานะไปนี่เจมีวิ่งตามวิ่งสิแต่ไม่ได้จะหมดแล้วตามกูตามเจดอะไรมาตัดด้วยสู้ๆไว้กูรอดแล้วกูถึงบ้านแล้วเอามาสักบ้านตรงนั้นใช่ไหมตรงมุมนั้นใช่ไหมปูขวาบนเขาเออใช่อยู่สวัสดีเจดสวัสดีครับฮักไทยโย่ฮักไทยแม่บอก64อันก็ยังดีขโมยเนี่ยไกลไกลติดปืนสิไกลเนี้ยต้องเอาธนูยิงได้ใช่ไหมแต่ยิงยากอ้าวไปไหนแล้วดูจนหลับ คุณนิดยังอยู่คุณนิดเป็นเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีไม้โอเคครับผมบ๊ายบายคุณนิดโอ้ดูบ้านเราดิเหมือนบ้านจริงๆอ่ะมีอะไรด้วยหลังคาออกมาหน้าบ้านหน่อยด้วยเออนี่ดินี่ก็เป็นหลังคาหลังคาบ้านเรายังไม่สำเร็จรูปเลยเนี่ยขาดประตูเจ็ดเอาวันเอาปืนมาเอามาสิบกระนัดมั้งเอ๊ะเต็มไปคนละแม็กทดลองคนละแม็กก็น่าจะพอแล้วมั้งเจอกันไปด้วยจะไปกันแล้วเหรออ่ะกำเต็มของกำเต็มของเกทูหยิบธนูมาแล้วแล้วก็ลูกธนู12ตอนแรกว่าจะเอายิงหมาตรงนี้แต่พอหยิบธนูมาหมาหายไปแล้วไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวครับลูกกระสุนเพิ่มดำน้ำหาของเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนอ่ะเลเวล160อ่ะไม่ใช่160แหม
เอ้าอยู่ดีๆมันมาจากไหนอะไปที่ไหนอะหลังบ้านเราเลยบ้านยังอยู่ไหนเอ้ยน้องหมีน้องหมีไม่อยู่ไปไปไปเก็บไปกันไปเก็บเสียดายไม้อ่ะเพิ่งตัดไม้อ่ะหายไปครึ่งหนึ่งเลยไม้ไม่เจอนะอ๋อรุ่นๆๆแกอะไรใครก็ได้เก็บศพทูหลังบ้านหน่อยทูจะได้รู้บ้านเราอยู่ที่ไหนเพราะทูมีหัวกะโหลก2อันอ่ะโอเคนี่แกเก็บไว้รู้ไม่รู้ไปเก็บโอเคไม่เก็บเพื่อให้เห็นไงว่าบ้านหัวกะโหลกทูมันปรากฏ2ทิศตำแหน่งนะมีเวล3เลยปั๊มไม้เหลือเท่าไหร่7ตัวทูอ่ะเหลือ18อ้าวทำไมเหลือแค่นั้นมาตรงนี้แหละเกมนี้มันต้องมีช้างเลือด 1,000 ตัดแล้วได้งาเอางามาป่นกูยิงยิงเมียอะไรก็ทำกันได้น่ารักมาแล้วไปเลยสิเพลงมีของอะไรอยู่ในตัวบ้างน่ะมีปืนเดือดทุ่มไหนหมีอยู่ไหนตายน้ำเนี่ยเราไปแล้วเสือสิเพลงเบ็ดแล้วไหนอยู่ไหนเอ้าหนูยิงโอ้ยไม่เห็นตัวมันตอนแรกกดดีเลยโอ้โหถลายลงน้ำหมีมาให้ข้าจุดหลักแคนอ้าวสร้างหายนี่ผมสร้างหมีเอ้าแล้วที่ทูเห็นสร้างหมีอยู่ที่น้ำล่ะน่าจะไม่เห็นกันของผมใครตรงเนี้ยทูเห็นสร้างหมีนี่กลิ้งลงไปในน้ำเลยนะทูถึงจะว่ายน้ำไปเฉือนจะเป็นเอฟเฟกต์อะไรดีกันโอ้นี่ไงเจสเกิดอีกแล้วฮะเนี่ยไข่มุกอ่ะโอ้ไหนดูซิเผื่อของผมไม่เนี่ยหาแต่ในบ้านเราก็พอแล้วอ๋อของเกิดเหมือนกันใช่เก็บให้ลงมาเช็คเรื่อยๆก็ได้แล้วโอเคนี่มาอ้าวมือปืนไปไหนอ่ะห้าแล้วนี่ใช่ไหมอีกอันหนึ่งอันนี้จะทำอะไรนะทำน้ำจะไปบุกวันนี้หรือจะไปวันไหนวันนี้เกมของกันแล้วใช่ไหมมาทูบีแป๊บทูบีถ่ายรูปทูเอากระสุนไปแค่7กระบอก4แค่นั้นแหละมองไปบ้านว่ะอะไรอ่ะบีถ่ายอะไรมาบ้างอ๋อใกล้ถึงบ้านอ๋ออยู่บริเวณบ้านโอเคเอามาปืนบีมาปืนกับกระสุนให้ดูเลยป่ะดูดีๆอ๋อไข่มุกเจ็ดโอ้ดีมากนี่ไงไข่มุกห้าในรังทูบีขิงอะทูบีแบบเอามาเจ็ดขิงเก๋ก็ดีโอเคปะไปกันเลยไหมไปนี่เดี๋ยวเก็บกระสุนไปสำรองแค่แม็กทูเอาไปแค่ปืนพกกับขวาน3อันนะฮะโอเคเก็บธนูแต่ไม่ใช่จะไปแล้วเหรอเจนคนแม่นจัดการบูทยังไงทั้งบูทเหรอทุกคนพร้อมไปแล้วเหรอไปนะจะเดี๋ยวมีคนย่างเนื้อต้องดูเนื้อย่างก่อนเจมพร้อมไหมไปเลยไหมหรือรอใครแล้วทูบีเดี๋ยวทูบีมาเก็บไข่มุกแล้วก็เดี๋ยวติดอาวุธให้ทูบีกันนะโอ้ไม่สิเราจะทำไอ้นี่ดิใช่ไหมจะทำไอ้โซลาร์เซลล์เนาะโซลาร์เซลล์ทำไม่ได้ไม่มีเอ็นหรือมีเอ็นเดี๋ยวนี่ไงเรารู้วิธีล่าแล้วโซลาร์เซลล์ใช่ไหม
โอ้ยถ้าลากสัตว์ขนาดนี้พวกไขมันก็เอามาปั่นได้นะปั่นได้ปั่นได้แต่ว่าจะได้เอาพวกอะไรเนี่ยไบโอไปทำพวกอะดรีนาลีนบูสต์กับไก่ต่อหรือไม่ก็เฮลคิดอะไรพวกนี้ได้ไงคือถ้าเราล่าได้ดีๆอ่ะเพราะว่าคราฟเป็นกังหันลมน่าจะดีกว่ากังหันลมใช่ไหมเหมือนมันใช้ของเยอะกว่าเชือก2กาว6ตะคิดบอด3เพราะกังหันลมถ้าใช้ของเยอะน่าจะดีกว่าเออแต่เรายังไม่เคยทำกังหันลมเลยนะใช่โอเคก็ลองกันดีกว่าว่าตอนนี้เราจะติดอาวุธเชือก2ต้องมี N6เดี๋ยวทนายไปเลยถูทุกซองไปปะน่ะถูปืนพกให้ปืนพกไปถูทุกซองไปใช่ไหมถูปืนพกเป็นพวกเดียวใช่ไหมทุกซองมีใครอยากไปเผื่อไหมใครเอาไปลูกซองไปก็ได้ไปเลยเดี๋ยวถูแค่ปืนพกพอเพราะถูถือขวานไปไงถูจะไม่เข้าไปใกล้ๆอยู่แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวผมปูเข้าไปอ่ะใครถูถือนี่ขวานไปอันนึงโอเคไปสองอันเลยสองอันเลยแล้วก็โยนให้กันอืมแต่ทูถือขวานมา3แล้วนะเอาแค่ไปแค่3พอไหมไป4ก็ได้โอเคอ่ะถือไว้ไปปูไหนวะนำไปดิปะกี่บีรู้จักดีละแคมป์เนี้ยไปตามส่วนตกเราต้องถอดกางเกงไหมจะได้รู้ว่าพวกเราแต่ดูว่าฮันเตอร์จะเป็นอุปกรณ์ชุดกรอบครบแล้วมีผมนี่แหละที่ไปเลยเดี๋ยวใครรู้ทางนำไปเลยสาวแก้ผ้าบุกบ้านอยู่แหมคนตือของเดินตามผมมาทางนี้ใกล้แล้วยังเอ่ยต่อจากบ้าน ว้าฮัลโหลตายอ่ะไม่เห็นเหรอมันเห็นเหรอไม่รู้ไม่มันยิงหมีมันยิงหมาอ๋อมันยิงหมาเราตายเมืองน่ะโอเคเดี๋ยวแอบต้นไม้กันมันยิงหมานะเมื่อกี้เห็นมีมาตรงปูบีตรงปูมองเห็นตัวทนายข้างบนใครเป็นเกาะเวลสามไหมขึ้นเลยขึ้นเนินไปเลือดหนึ่งหมาเลือดลดนิดหนึ่งแสดงว่ามันต้องยิงเอ้ยเดี๋ยวบอกว่ามันตายปะหมากัดปะเนี่ยไม่รู้ถ้าหมารอดก็แปลว่ามันน่าจะตายไปไปไปเดี๋ยววงบีบเอ้ยอยู่บนบ้านทนโดนหนึ่งเฮียหมาไล่ใช่มีหมาเอ้ยข้างหน้าข้างหน้าต้องไม่ต้องโอเคตายตัวใกล้สุดตายหนึ่งเหลือตรงไหนเหลือข้างในข้างในมันคงไม่โผล่ออกมาแล้วมั้งก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูหน่อยมันน่าจะโดนหมากัดตายแถวๆนี้นี่ไงตรงนี้มีซากเอาแล้วศพแล้วไปกล่องของเจาะแล้วอ๋อนี่อยู่นี่เจอละกระสุนลูกซองแล้วก็ไข่ไก่มาเลี้ยงไก่แล้วเหรอถึงมีไข่ไก่อะไรเนี่ยนี่เป็นอะไรกันฮันเตอร์มีไข่ไก่แล้วนะเนี่ยอ่ะมาขอขวานอันได้อ่ะเออไม่ได้ช่วยทีมเลยขวานวิ่งรอบมาบีเหยียบข้างโอเคงั้นเดี๋ยวทูขึ้นข้างบนใช่ไหมโอเคจบเหลืออีกตัวข้างในนะเดี๋ยวทูขอขยับนิดหนึ่งทูจะขยับเข้าไปโอเคน่าจะเหลืออีกตัวข้างในนั่นแหละมันไม่โผล่มาโ
คนละ100ทีร้อยไม่คนละ125เพราะประตู500ใช่ไหมใช่ลันทดกว่าเกมรัฐอีกหรือเปล่าเนี่ยแต่เกมรัฐก็เห็นว่าบุกบ้านคนอื่นยากเหมือนกันเนาะเกมนี้เล่นกับเพื่อนเล่นระบุกันเองเนี่ยน่าจะยากเลยอ่ะสัม500ทีเออใครมาเออทางด้านหลังด้านหลังโอ้โหรั่วแบบเป็นปืนกลเลยใช่ไหมเออเอาก่อนเอาให้ตายก่อนเอาให้ตายก่อนนั่นแหละได้อะไรบ้างได้พวกวีบอนพาส2เออลูกซองก็คือลูกซองคือระยะขนาดนี้แล้วมันเล็งไม่ได้ต้องไม่เล็งแล้วว่าปูผู้หญิงนี่หว่าก็เลยยิงเลยใส่เสื้อด้วยครับเตรียมบีบีบีถืออ่ะใครจะไปใครเดี๋ยวห้าแล้วนะเดี๋ยวโทรศัพท์ให้ใครจะไปเล็งปืนไว้ก็ได้โอเคไปสุดหมดจะสุดหมดกระสุนหมดกระสุนหมดตายโอเคเดี๋ยวเช็คกล่องเช็คกล่องได้แค่เช็คกล่องโอ้โหทุกคนลองเปิดกล่องดูอุ้ยเปิดดูเปิดดูเปิดดูไปดูได้กาวมาเก็บผ้าเลยเก็บผ้าเออไปโอเคเดี๋ยวทูดูในนี้ขี้เท่าเนาะแล้วก็น้ำมันก้าวโอ้ดีทุกคนเก็บละป่ะคุ้มค่าคุ้มราคาไปด้วยไม่ให้มาไปเลยกลับกันเถอะพอใจมากมากพอใจแล้วได้ของที่ต้องใช้ได้ยิงตัวสุดท้ายเป็นเพื่อนกลแต่สถานการณ์นั้นก็เข้าใจได้แหละมันมาอยู่ข้างหลังเราไงเราไม่ได้ไปแบบมีเวลาส่องเอายิงผีอ๋อเอามุมบักมุมบักครับมุมบักเข้ามุมบักเข้าใช่มีติณภามีติณภายิงได้เลยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้อ๋อมันออกไปแล้วออกไปแล้วมันหยุดละสองละไอ้คนถือของไอ้คนถือของเยอะๆอย่าไปเล่นนะเฮ้ยเกือบไปแล้วเจสเห็นแล้วกูเห็นลูกกระดุมไปละเรียบร้อยอ่ะแล่ได้ไหมคุ้มไหมเนี่ยแจกคุ้มไหมเนี่ยอะไรวะคุ้มได้กาวที่ต้องการคือของฮันเตอร์เต็มกล่องเลยอ่ะได้กระจกมาด้วยอ่ะนี่ทูไปทูยังไม่ได้ลั่นไกลสักนัดเลยนะ เดี๋ยวทูเก็บอยู่กล่องซ้ายสุดเอ้ยมีตีบ้านมีตีบ้านเอาบีดักมาโอเคนึกว่ามันมาตายใช่เย้ได้93 93ทุกคนต้องมาชื่นชมของในกล่องอาหารดิไข่ไก่ไข่ไก่ทำไม่ได้เรายังไม่เคยเห็นหน้าตาไข่ไก่ไงเอ้ยผมเห็นแล้วเมื่อวานเมื่อวานน่าจะฮันเตอร์เราจะฮันเตอร์ได้ได้มาแล้วมีไข่ไก่แล้วไข่ไก่แล้วอ๋อแต่ถ้าเกิดจะเอาโซล่าเซลล์มันต้องใช้นี่ใช้กาวเอ๊ะกังหันลมใช้กาว6ไข่3แต่กาวคราฟ1ก็ได้4นะเอ๊ะใช่ไหมใช่อ่ะใช่ได้3ได้4จำได้อยู่ได้เยอะกาวคราฟ อันเดียวอ่ะดังนั้นก็ขอวาง3โอ้พอแล้วนั่นเนี่ยได้ไหมเออเดี๋ยวครับครับเขาวาง
โดนน้ำมันสีสปินเตรียมปืนได้เลยมันมาบุกเราคืนแน่นอนเช่าขึ้นมาสายบนนะเออโอเคแคปออกเดี๋ยวทูไปเช็คดูในแม่น้ำว่ามีของไหมมีเท่า50โอเคมีเกลือครับ1อันตีเลยตีเลยอ๋อคือทูรู้สึกว่าน้ำในบ้านเราเนี่ยคุ้มค่าที่สุดแล้วโอ้ได้5อันได้เยอะได้เยอะขวานพังเฮ้ยอันนี้ขวานให้ยืมเอาไหมอะไรอ่าโยไปไหนแล้วเนี่ยโอเคทุกสภาพใกล้พังเหมือนกันในกาครบแล้วตาเป็น8ต่อไปร่วมใช้ได้เซอร์กิต3อันเชือกต้องใช้เฮด N 6อันเวพอนพาร์ทได้มา12รวมกับที่มีโอเคได้เยอะจังเซอร์กิตบอร์ด6อันอัปเกรดอาวุธพวกปืนพวกต่างๆนี้สามารถอัปเกรดได้แต่ของที่อัปเกรดก็ยากมากๆเยอะเหมือนกันขออย่าใช้อันนี้อันเออครับแล้วก็แร่ออกไป10 4 5ก็ไปฮันเตอร์บุกฮันเตอร์บุกกูเก็บของมันเก็บของมันตายตายเก็บของก่อนไปวะไม่รู้เหมือนมันมาตัวเดียวเล่นเล่นเล่นในกองในพุ่มในพุ่มหัวแตกทีทีได้ตายแล้วหัวแตกไปทีตายโอเคตายตายแล้วตายแล้วโดนไหนลิงหนึ่งขวา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 ใช่ในพุ่มเฉยหน่อยวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งเอ้ยนี่หยุด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 โอเคไม่กลับปะวะยังไม่กลับแอบไปนู่นลุยเลยเออคนเขาสู้เหลือแค่เดียวเป็นไกลเกินประสบให้คนเขาไปรู้ดิโอ้ยตายได้ยังตายเต็มเอ้าชิบหายมันยังไม่ตายเหรอยังยิงยิงยิงโทรลงเลือดไหลตายนะโอ้ยตายนั่นแหละกำลังฮิวแบนเดจอยู่ยิงมาพี่ฮิวเมื่อกี้โดนไป2แล้วนะกูยิงไป2แล้วมันไม่ตายใช่ฮิวเลือดโอ้โหมีฮิวเลือดด้วย5นัดนี่นี่กระสุนเอาไปแค่แม็กเดียวใช่กระสุนทูมเอาไปน้อยเหมือนกันเหลือในเหลือในปืนน่าจะ2นัดน่ะเจ็ดให้เดี๋ยววิ่งเอาวิ่งกลับมาแค่ไหนพอมึนแล้วเดี๋ยวไม่เห็นทางโอเคบ้านหลังไหนก็คือพกปืนแค่เต็มแม็กแค่นั้นแหละกระสุนเต็มแม็กไม่ได้มากกว่านั้นน่าจะเหลือ2นัดอ่ะเมื่อกี้ถ้างั้นเดี๋ยวสปินกระสุนไว้อย่างละ7นัดดีกว่าถ้าเป็นแม็กไว้ไม่แค่ถือแค่เต็มในบ้องปืนแค่นั้นก็พอแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เผื่อเปลี่ยนแม็กไงอ๋อโอเคถ้าค่อยๆยิงมันก็ได้อยู่แต่ว่า
ทูแปลกใจว่ามันไม่น่าจะใช่บ้านที่เราไปฆ่าเมื่อกี้นะเพราะของมันเหมือนไม่มีอะไรเลยอืมเอ้ยยังไม่เกิดเลยนะอันนั้นนะเดี๋ยวทำไว้แล้วสองสามเม็ดก่อนใช่เพราะว่าบ้านหลังนั้นน่าจะยังไม่เกิดใช่ไหมดังนั้นเราต้องเตรียมตัวรับการบุกอีกหนึ่งรอบมาหรอกได้ไปคุยมาแล้วไว้วิธีไงโอเคว่าเก็บซากฮันเตอร์เรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยฮะโอเคบอดโอเคปืนเหลือกระสุนหนึ่งนัดเดี๋ยวทูดำน้ำก่อนหาไข่มุกไข่มุกอยู่ไหนปกติขนาดนี้มันต้องสปอนเกิดมาอีกหนึ่งอันแล้วนี่ไข่มุกอ่ะรอพักโอเคไม่เห็นเฮ้ยหนาวจมน้ำบ้านเรามันต้องมีหลอดไฟไปไปตัวไปตัวมันมายิงหมีแค่มันอยู่ใกล้บ้านเรามากเลยดูก่อนก็ได้อย่างนี้แหละจะได้บุกกันสนุกอ๋อใช่เออสปิตกระสุนแบบนี้ก็ดีใช้ได้สะดวกเออเจสบ้านเราต้องมีหลอดไฟเจสต้องวางรอบๆแล้วนะใช่ไหมวางไงดิถ้าจะฉายรอบมันต้องสปอตไลท์แต่ว่าสปอตไลท์มันก็น่าจะใช้ของเยอะแต่หลอดไฟในบ้านไงแบบสว่างๆอินดี้อ๋อเออได้ได้เฮ้ยใช้แค่หนึ่งอะลอยชีสเองนะฮะแล้วก็ของอย่างอื่นเราก็มีแล้วหนึ่งอะลอยชีสยากไหมเอ่ยอะลอยชีสจังเนี่ยโอ้โหใช้ซิงแฟกเมนต์กับไอออนแฟกเมนต์4กับสแคปไม่ยากเท่าไหร่Okay. จัดเลยแฟลไลท์ลองสักแฟลหนึ่งอันไหมอ่ะยังไม่เคยคราฟเก็บไปนี่กันเก็บพวกแรกไปแต่พลังงานหมดเกลี้ยงพลังงานหมดเกลี้ยงจะต้องขึ้นแป๊บแล้วก็เอาไปโอไปไม้มาคราฟอ้าวอ๋อน้ำมันหมีก็หมดแล้วหรอน้ำมันไม่มีนี่นี่นี่เดี๋ยวใช้ไปไม้คราฟอ่ะเพิ่งเห็นกันว่าไปไม้คราฟได้ใบไม้คราฟได้แต่ก็นั่นแหละแต่ใบไม้มีประโยชน์อย่างอื่นไหมใบไม้มีประโยชน์ในการทำยาอ๋อ medical tonic ใช่ยาเฮลเม็ดคิดกับอะดรีนาลีนอ่ะต้องใช้ใบไม้อ๋อทั้งนั้นเก็บใช่นั่นแหละที่ถูกคิดว่ามันน่าจะไม่คุ้มค่าอ้าวแล้วทำไม power จะเจอได้ที่เป็นอีกว่านี่มึงกายบาดนี่ครับในนี้มีนักล่าเขาจัดการมาให้เราแล้วเราต้องทำอย่างนี้ถึงจะคุ้มค่าบ้านหลังนี้เราต้องกดทุกวันเลยนะเจ๊ซ่อมบันไดต้องให้เวลาบันไดจะพังให้เวลามันหาของได้หรือเปล่านี่โถเรามีบีอยู่ทั้งคนเดี๋ยวให้บีอาธนูไปยิงให้ไปได้ไงกระสุนเดี๋ยวต้องเพิ่มค่ากระสุนอ๋อได้อยู่กันอ๋องั้นจะค่าแบบนี้ครับขาดใจไปไหมได้19นัดโอเคอ๋อโอ้โหมันใกล้ไปปะเนี่ยแคมป์ไฟแค่นี้เหรอบอกเครียด
กดทุกวันเออก็ได้นะถ้าเกิดมันไม่ต้องมีกล่องก็ได้ทูคราฟรีวอลเวอร์ละโอเคเพราะว่ามีกระสุนรีวอลเวอร์นิดนึงอยู่ก็เลยคราฟปืนมาใช้กระสุนพวกนี้แหละมีอย่างเดียวใครอยากปั๊มของไหมทำอะไรลากตัดเข้าบ้านมันอยู่ในน้ำเวลาอยู่บนบ้านเราต้องมีหลอดไฟเพื่อแสดงว่านี่คืออาณาเขตของเราทำเลยทำเลยทำเลยสามสองสองเองอยากได้มานานแล้วมาตกปลาน่ะทำเลยฮะมาตกปลาน่ะนั่งตกปลาอยู่ตรงไหนยิงมันยิงมันยิงมันเดี๋ยวนะมีคนถูกยิงอ๋อข้างหน้านี่เหรออ๋อสแครป3เพราะว่าอยู่ใครมานั่งเล่นน้ำอ๋อนู่นนู่นไปนู่นแล้ววิ่งวิ่งออกไปแล้วลงไปได้ดูมันมีแค่กองไฟนะแต่ดูที่มันยิงเราได้ยิงกันยิงไม่หยุดเลยอ่ะอะไรสว่างแล้วมันยังยิงอยู่อ่ะนี่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 ก็สองทีละวิ่งหนีตรงนี้เอ้ยยัง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 หมดแล้วโดนแต่ไม่ตายน่าจะเบาอยู่กลับไปแล้ววิ่งกลับไปแล้วถือว่าแถวนี้มันเป็นบ่อน้ำที่ใกล้ที่สุดวะเนี่ยต่างวิ่งไว้แล้ววิ่งไว้แล้วฮะคือวิ่งมาวะไปมีขอลูกธนูสองอันมีเลือดออกเย็นแต่ดันจมูกอ่ะหมดเก้าไก่เก้าโอ้มาแล้วไฟมาแล้วหลอดไฟสว่างแต่ก็ปิดแล้วเช้าแล้วแต่เราต้องเตรียมรับฮันเตอร์ใช่ไหมจากฝั่งทิศเอสมาบุกเราแน่นอนโอเคไอ้นี่หมดไอ้ขี้เท่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้ใช้อะไรบ้างอลอยชีตสแครปเหล็กกับซิงค์อ๋อเรายังไม่มีซิงค์เหรอมีมีอ๋อมีมีมีอยู่ในนี้อยู่นี่กำลังหลอมอ๋อมันหน้าตาอย่างนี้เองเดี๋ยวล้างจานนะเจ๊ใส่สิ่งล้างจานทุยโอเคได้แล้ว ใส่เสียงให้ด้วยโพแทสเซียมเมื่อทำงานเดี๋ยวเขาต้องซิงกับคอบเวนทำงานเดี๋ยวเขาต้องขุดแร่ซิงโอ้ยนั่นไงมาแล้วจริงจริงด้วยปล่อยก่อนปล่อยก่อนโอ้โหระเบิดปืน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 เหรอรถกันใช่ไหมหยิบปืนหยิบปืนใช่ไหมไปกลับไปแล้วฮะเวลาเช้าเหรอยัง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 ไงตรงนู้นที่เดิมทางทิสเอสต้องหินต้องหินอยู่บนหินอยู่บนหินวิ่งหลังหินหลังหินหลังต้นไม้ยิงยากหัวแตกมึงหัวแตกตายตายหนึ่งตะนูลันเชอร์วิ่งหน้าสั่นเลยเมื่อกี้ไม่ตัวไม่ตัวหัวมีหมวกมีหมวกวิ่งกลับวิ่งเดี๋ยวกลับแล้วกลับแล้วไม่มันไม่กลับหรอกมันแค่วิ่งถอยมันแค่ถอยบีผมอยู่หลังคนนะมันทูไปทางนี้ทูไปทางขวาต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้อุ้ยสองตัวสองตัวสองตัวขึ้นเขาหินเลยจะได้เปรียบ
ลูกซองอุ้ยตายตายมันวิ่งอยู่โอ้โหหนึ่งนัดโอ้ยอ๋อมันไรเฟิลมันไรเฟิลอ๋อหนึ่งนัดสลบเลยไรเฟิลไรเฟิลโอ้โหเริ่มดูเดือดแล้วสาววิ่งไปในทางที่ที่ดีตอนแรกคิดว่ามีตัวเดียวก็เลยลงไปไปใช่ทูก็คิดว่ามีตัวเดียวแต่คือเมื่อกี้หนึ่งนัดสลบนี้คือเกินไปไม่ให้โอกาสได้แบบสู้เลยใครเหลืออยู่บ้างไหมเนี่ยหรือหมดแล้วบ้านถูกไปแล้วนี่ไปแล้วอ้าวป้าบ้านไปป้าบ้านไปแอบไปก็ได้ถูกโดนเฮดช็อตหนึ่งนัดแล้วถูกสลบเลยอ่ะไปไหนแล้วตายแล้วตัวหนึ่งแล้วอ๋อมันวิ่งกลับฐานหนึ่งตัวตรงนี้เห็นอยู่วิ่งมาแล้ววิ่งกลับบ้านมาแล้วไปแล้วนั่นอ่ะไอ้หมีที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ช่วยอะไรเราเลยเลี้ยงเสียเขาสุกเลี้ยงเสียเนี้ยเลี้ยงเสียเนี้ยสุกในศพปะทุเอ้ยเก็บแล้วใช่ไหมมือยังฮึยังไม่ได้เก็บนะศพอ่ะเก็บศพของมันไปอ๋อโอเคลืมไปว่าเราโดนเฮดช็อตบนหินหรือว่าศพกลิ้งลงล่างอุตส่าห์อ้อมได้ทิศดีแล้วยังไม่ได้ง้างลิงเลยบีไม่กินรัดไหมเรารู้แล้วแต่เราต้องไม่ปล่อยให้มันแบบเอ้ยเราต้องปล่อยให้มันเราต้องเอามันมาเข้าระยะของเราก่อนใช่ป่ะอืมใช่คือให้มันเข้าระยะใกล้ๆบ้านเลยอ่ะอ๋อแล้วเราไม่ต้องออกไปไฟข้างนอกเสียเปรียบเหมือนกันโอ้กระไดแทบพังบ้านโดนไปเมื่อกี้ธนูระเบิดลันเชอร์เลยนะดีเนี่ยบ้านดาเมจไม่กระจายแบบเจ็บเท่าไหร่ไม่โดนตัวเองนี่ก็น้ำไม่เหลือดูแล้วตายข้างบนใช่ไหมจำไม่กินระเบิดลันเชอร์ที่ผนังบ้านทำทางขึ้นให้ใหม่ไปขึ้นอีกทางก็ได้ขึ้นแล้วมันหัวอันนี้เป็นโพแทสเซียมใช้เลยครับกระสุนนะกระสุนเล่นไล่เลยเดี๋ยวต้องไม่มีไม้ขนาดนั้นเดี๋ยวปูฟาร์มอ่ะได้แหละขอฟาร์มไม้ก่อนดูก่อนบ้านชั้นสองโอ้โหทำไมขึ้นไม่ได้ต้องนี่เดี๋ยวนะปลูกผักชั้นสองอ๋ออย่างนี้ก็เติมน้ำเติมอะไรลำบากนะเนี่ยมันต้องให้เดินแสงเยอะๆไงนี่ศพใครเอ่ยเก็บแล้วนะโอเคผมบีคอนน่าจะขึ้นแล้วแหละสองอันเดี๋ยวเก็บปืนเข้ามาธนูมาโอเคกำลังนั่งครับจะไปยิงไก่แล้วหน่อยไม่ได้ยิงไก่สแคปก็จะหมดเลยสครับเหลือไม่เหลือเยอะเท่าไหร่ไม่เหลือเลยอยู่ที่ผม30ก็เหลือน้อยมากๆครับเดี๋ยวขอฟาร์มของเข้าบ้านก่อนแล้วกันรอบนี้เดี๋ยวจะไปฟาร์มไม้ฟาร์มไม้เข้าบ้านไม่ตอนนี้ทูมาตัดไม้ละโอ้ก็เราไปฟาร์มนี่กันดีกว่าไอ้เหรอไอ้มุกไม่ใช่ไอ้มุกไอ้เลยวะโพสเก็บอะคือของพื้นฐานตะปูเงี้ยฟาร์มกล่องพูดง่ายๆเออเดี๋ยวไม่ยุ่งอ
ี่ก็เป็นไม่ใช่โพแทสเซียมโพแทสเซียมไข่มุกเดี๋ยวเอาโพแทสเซียมเข้านี่อยู่ไหนนะโพแทสเซียมไซยาไนด์นี่เกลือว่าแต่โจรที่อยู่กองไฟใกล้บ้านเรานี้โจรตายแล้วใช่ไหมยังมันหนีไม่ได้ไอ้ตรงนู้นหนีได้สองตาจัดเลยทำไมวะออปิดแอคแอคอันหัวปิดแอคไปด้วยนะกามไม่ทันแล้วเพื่อนโอเคเดี๋ยวจะแลกคนแรกมาเจ้ะต้องอ่ะครับถามมาให้บีค่านี่ค่าเองคนเดียวได้ไหมแคมใกล้บ้านสิงโตอ่ะค่าสิงโตคนเดียวไหวป่ะพอไหวไหมได้ใช่ไหมโอเคนะครับเอามาเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลงไอ้เลยนะไอ้ขอบเตอร์ไปไผ่โอ้โหน่าใจเป็นโดเรมอนเลยจะบินแล้วล่ะไม่ได้หรอกไปให้เขาหน่อยเดี๋ยวบูฟี่เพราะว่าผมฟาร์มกล่องกับฟาร์มแร่เอามาให้ได้เอ็นเอามาให้ได้มากที่สุดอะเท่าที่บีจะไหวอะเราลูกซองปืนพกกับธนูเออปืนใหญ่ๆไปเลยฮันเตอร์สองคนนะกองไฟใกล้บ้านเราอะเนี่ยผมไม่มีปืนอะออกข้างนอกแล้วเอามาหาแร่แล้วเมื่อกี้มันใส่เสื้อตอนนี้มันถอดเสื้อไปเอาเบคอนบ้านออกยังอยู่นี่อ๋อบีคอนไม่มีแล้วเอ๊ะบียังอยู่ยังอยู่บีผมยังเห็นอยู่นะอืมทูก็เห็นตอนนี้บีเห็นปะถ้าไม่เห็นเดี๋ยวใครใกล้บ้านอ่ะใครใกล้บ้านใครใกล้บ้านมองจุดแต่ทำไมปูมองเห็นน่ะเออผมก็เห็นนะคนเห็นดีๆหาดีๆบักในหินเปล่าหรือไม่ก็อยู่มันทับกับหินพวกภูเขามันชอบทับภูเขาเจอป่ะบีถ้าไม่เจอเดี๋ยวกลับบ้านไปฮะเออเป็นสองอันเลยเนี่ยขายที่สองอันเลยวะทูนี้ตัดไม้เป็นหลักแบบตัดตลอดอาชีพเมนบีเวอร์ขึ้นมันต้องแบ่งหน้าที่กันทำนั่นแหละงั้นละอ
ิสภาพเล่นคนเดียวนี่ไปกี่รอบเนี่ยตายเลยน้ำโอเคก็คิดเท่าน้ำกับเฟอร์ติไลเซอร์นี่เนาะใส่พืชดีกว่าโอเคเต็มแล้วกองไฟใกล้มากยุ้ยมันยิงอะไรอ่ะยิงทู่เหรอเมื่อกี้ฮันเตอร์ยิงอะไรอ่ะยิงพวกหมีพวกหมาป่ะไม่แน่พวกฮันเตอร์ยิงกระต่ายก็ได้สร้างบ้านแบบว่าเราเป็นพันธมิตรกันอย่างนั้นแหละแต่ก็ดีนะบุกง่ายดีใกล้ดีเอ้ยใครใส่เสื้อมาเอ้ยฮันเตอร์บุกมาหอนไม่ไหวอยู่ไกลมาแล้วมาแล้วอยู่บ้านพอดีไม่รู้มันยิงอะไรเมื่อกี้ยังยิงไม่โดนทูเลยอะเขายิงอะไรกันอยู่ในกอหญ้าแน่นอนเลยเยอะ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 ตาไม่ดูที่ไปไหนแล้วนั่นไงออกจากต้นไม้โหไกลมันมีแค่สองตัวลุยเลยอีกตัวหนึ่งไม่มานะมาแค่ตัวเดียวไม่ดูที่เกิดไกลเอาวิ่งหนีไปแล้วเหรอหรือยังไงเอาวิ่งไปแล้วกลับไปแล้วน่าจะคนละแคมป์นะเพราะว่าแคมป์สองคนที่อยู่ทางทิศเอ็นของเราเนี่ยมันถอดเสื้อมันไม่ได้ใส่เสื้อแล้วฮันเตอร์ถอดเสื้อกับฮันเตอร์ใส่เสื้อน่าจะคนละทิศคนละอันกันอ่ะเพราะวิ่งคนละทางเลยอีกทำไปพี่นะ
เตรียมวันเออร์สี่เตรียมสี่สี่เออร์สิบปืนหูยิงหนีเสียงปืนเหรออืมเอ้ยมันยิงกันเองอ่ะไม่ดิมันยิงอะไรไม่รู้เห็นแต่เสียงปืนฮันเตอร์ยิงฝั่งนู้นยิงหมีอ๋อยิงหมาเราไม่มีกระสุนจำกัดไม่แล้วเขาจะชักลูกซองทำไมวอร์มวะฮันเตอร์มีสองตัวโหยิงหมาแบบนั้นแบบไม่ต้องกลัวกระสุนหมดอิจฉาปิงปั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 งไม่ได้โหลดด้วยนะก็ AI เนาะต้องเข้าใจมันคงไม่หากระสุนมาคราฟเองหรอกอย่าสิอย่าสิช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 ิบนี่วิ่งงึบขึ้นมาเสียง5เจ็ดสิบสองเจ็ดคือแบบออกไกลบ้านมากๆไม่ได้ไม่ใช่ต้องบอกว่าออกไกลบ้านมากๆไม่ง่ายวับเมื่อกี้ไปยังโดนแบบไม่งั้นถ้าเราวิ่งออกเฉยๆแต่ถ้าตัดไม้ที่แบบต้องยืนนิ่งๆอยู่กับที่ถ้าคัพเปอร์หมดแล้วหัวเนี่ยโอเคโอเคต้องไปละให้คุณคัพเปอร์ไม้ตอนนี้มีเกินร้อยเลยยังเอ่ยมีแร่บนภูเขาด้วยนะเนี่ยทุตัดขนาดนี้ยังไล่ไม้ยังไม่เกินร้อยเหรอทุตัดก้อนวันแล้วนะมีตอนนี้มี72อันใช่เอ็นเหรอไม่รู้สิมันยังไม่ได้แบบรู้ข้อมูลเอ็นเท่าไหร่แต่จากการฆ่าดูเนาะต่อให้ฆ่ามีเลเวลสูงแค่ไหนหมาเลเวลสูงแค่ไหนก็ไม่เดาเอ็นแต่ถ้าเสือนี้คือได้ชัวร์ๆบอกแล้วเสือมันต้องวิ่งเอ็นมันแข็งแกร่งเจ็ดไม่ได้อันนี้เราต้องยอมรับยอมรับยอมรับข้าขอเราอะแค่อย่างเดียวนะ
ใช่ไหมใช่ใกล้ปืนแล้วตอนนี้ประมาณบ่ายสามแล้วแหละมาอยู่ใกล้อย่ามาอยู่ใกล้เจ๊เดี๋ยวขวานพลาดหนึ่งทีสลบมันเนี่ยคนกำลังตัดไม้ใกล้มือแล้วใกล้มือแล้วอันนี้น่าจะช่วงบ่ายแล้วมันยิงทูหรอหรือยิงอะไรมันยิงอะไรกันหมีโอ้โหก็ดีนะบ้านโล่งดี ไม่ต้องห่วงหมีละพื้นที่โล่งมากเดี๋ยวสิ้นคืนนี้ตอนเช้าก็ไปยิงไอ้บ้านหลังเดิมก็ได้มันจะหาของได้เร็วขนาดนั้นหรือไม่แน่ใจถ้าเราปล่อยไปคืนหนึ่งมันก็มีนิดหรือสุ่มของมันเปิดกล่องทหารเล่นมากกว่าแต่บ้านหลังนู้นมันมาบุกเราแล้วเนาะตอนนี้ต้องไปสกาวดูไม่หรอกปล่อยไว้สักพักก็ดีนะให้แบบมั่นใจว่าไปทีก็ของเต็มกล่องอ่ะคุ้มแค่วันสองวันสามวันตีทุ่มเข้าไปตีทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนโมงหนึ่งไปทีนึงต้องแบบนั้นแหละถึงมั่นใจว่าคุ้มแน่ๆชั่วโมงครึ่งแล้วหอยังห้อยอยู่ก็แล้วตัดไปสองชั่วโมงเลยเดี๋ยวหานี่ใช่ไหมนี่เกลือแตนพอเห็นใต้น้ำที่เป็นอะไรอย่างนี้เราก็ชอบพูดว่าเกลือทั้งที่มันคือแสนอยู่ใต้น้ำก็ต้องเป็นเกลือไม่เห็นแฮะไข่มุกเราเดินลบทางนี้บ้างเราก็จะเดินผ่านเท่าแล้วเราก็มาแล้วนี่ไม้126แล้วไม้เกิน100แล้วกว่าจะเกินแต่แค่คัปเปอร์นี่น่าจะหายากไปเจอคนมันใส่หมวกแต่แก้ผ้าว่ะครับเหยื่อดีกว่าโอ้ไม่มีไม้สติ๊กใช่ไหมบ้านเรามองไปแคมป์มันแค่บ้านอะไปทางอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันทิศทางผมนี่ว่าบ้านอุ้ย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 เรียบร้อยหินเต็มตัวเลยเล็กเล็กดูข้าวยังไงต้องไปเก็บเขามีทูบีเนี่ยเราจะใช้การฟังเสียงเพื่อฟังเสียงฮันเตอร์ไม่ได้เลยแม่ อ๋อเขารีโหลดปืนไงแต่ก่อนเราจะฟังว่าฮันเตอร์มาตอนเราจะได้ยินเสียงใช่ไหมเด็กเธอไงไม่เคยมีปืนนิดนึงไงไม่เคยมีปืนมาก่อนเด็กเคยมาพวกมีตุ๊กกิ้งมั้งเดี๋ยวกระดาษเยอะตุ๊กกิ้งเขาจอแดงจอตูนูนอยู่เลยวะเนี่ยเครื่องยังต้องใส่นี่อยู่วะเนี่ยไอ้ตลับตีเรียบๆอ่ะเฮ้ยวาร์ปอีกแล้วเราไม่สามารถฟังเสียงชักของลูกซองได้ต่อไปเพราะว่าทูต
ัดไม้อ่ะทูไม่ได้มองรอบทิศง่ายๆอย่างน้อยอ่ะตรงกลางหน้าจอทูก็จะมีต้นไม้หนึ่งต้นใช่ไหมแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยมีต้นไม้บังอ่ะระยะการมองมันก็ลดลงใช่ก็ได้ไปนะพ่อก็อ๋อผู้หญิงนี่ผมเองว่าใครไปละเอาไปได้ด้วยฉันมาทำปูหน้าแคมวันแต่แคมมันจะเป็นแคมไฟธรรมดาอยู่ไหมโอ้ใกล้มากอันนี้ใกล้เกินว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคนต้องเคลียร์ปูไหมแล้วเราจะเคลียร์กองไฟได้อย่างไรเล่าไม่แต่ก็เคลียร์ตอนเช้าจะได้ฟาร์มวิ่งฟาร์มได้กองไฟตีเอาก็ได้โอ้มันมาไฟหนึ่งมันมาเหรอมันยิงเราเหรอมันมามันก็อยู่ที่กองไฟมันนี่นามันมาตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งน่าจะมีไหมอ๋อแล้วกองอยู่ไหนเฮ้ยคนหนึ่งข้างบนเฮ้ยสายมือนี่คุ้มกันหน่อยโอเคไอ้หมวกผมไม่เห็นมีผ้าไหมขอผ้าอันเฮ้ยมีผ้าปะใครมีผ้าปะผ้าอยู่ในกล่องไงเอ็ดจริงแล้วเห็นปะเอ็ดปะโอเคไม่ผ้าในกล่องไม่มีเหรอมันกินลบตอนนั้นเห็นอยู่7นะมันกินลบอยู่ในช่องปืนปะผ้าไม่มีผ้าเอ้าหายไปไหนตั้ง7อันตอนแรกกูเห็นก่อนที่จะนั่นอีกยิงเสร็จแล้วมันก็หนีไปเหรอเดี๋ยวทูเช็คให้ดูก่อนไม่มีเดี๋ยวพับผ้าก๊อซพันแผลอยู่กับทูบีหรือเปล่าผมตามลุงมันติดอยู่ข้างบ้านนะเดี๋ยวเก็บน้ำโอเคได้ประกันเดี๋ยวทูคราฟผ้าก๊อซเนาะตกถ้ากดเอาไว้ในกล่องอาวุธแล้วกันขึ้นยากโอ้ได้เกียร์เพราะตอนนั้นที่ถูโดนนั้นเดียวตายเพราะว่าเลือดถูรถหรือเปล่าเป็นไปได้อ๋อนี่ไง5อันอยู่ในกล่องปืนไงอ๋อเจ็ดหายยังไงไม่เจอแต่นี่เจ็ดบอกอยู่ว่าลบแปลกเดี๋ยวว่าเจอรถเดี๋ยวว่าหาที่เขาไม่เจอเดี๋ยวนะครับเด็กเอ๊ะเกียร์มีสามตัวไม้เดี๋ยวทูแยกของให้ปืนปองปืนจะได้ใช้ง่ายโอเครีโหลดปืนเรียบร้อยหึมี2เองหรือขนไก่กระจกผ้าเอาขี้เถ้าออกไปเอาอยู่หลังอื่นดีกว่าขี้เถ้าเป็นอะไรที่ไว้ในรังอาหารการกินก็ได้โอเ
โอเคยอดครับเสร็จอยู่นะครับสุดเพิ่มเอ้าอือค้างอู้การพอดเดอร์12เนี่ยได้เจอโพแทสเซียมกับแอชโอเคกำลังคราฟของกระสุนยืดยาวนี่ก็เหลือใบไม้ต้นพืชน้ำมันปลาราเส้นเอ็นราเส้นเอ็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์ไอ้แคมป์ฮันเตอร์ข้างหลังไหมกับข้างหน้าไหมไอ้ข้างหน้านี่ปล่อยไว้สักคืนใช่ไหมแคมป์นักตามใช่แล้วโอเคหกห้าจัดมาทุกครอบไม้สติ๊กไว้แล้วไม่เพราะว่าเห็นขนไก่อยู่ไงจะได้ครับเป็นลูกธนูได้ครับนี่ง่วงแสงหน้าโอ้ต้องสี่ดวงในเนี้ยบ้านปลดไลท์ไงไม่เมื่อกี้ทูเล่นสปอตไลท์เอ้าทำไมทูเข้าบ้านไม่ได้เหรอกลมๆได้ป่ะกลมๆปลดไลท์ใหญ่เกินไอ้ทูไม่ดอกเป็นประตูอ่ะย้ายที่ย้ายที่เออเอาย้ายติดก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นน่ะใช่หรอกเนาะมันเริ่มสว่างละไม่ทำไมถึงสปอตไลท์มันไม่ได้สว่างขนาดนั้นน่ะบีไปไหนล่ะล่ามีล่าเสือเราไปจัดไหมข้างหลังบ้านเนี่ยบีไปเรียกไปนู้ไปกันดูเราไปกันเกียร์ให้กล้องหลังดีกว่ายกพวกแล้วสปอตไลท์มันไม่ได้สว่างทางเดียวนี้มันสว่างแบบทุกทิศใช่ไหมมันส่องอะลมแสงแล้วส่องไปข้างหน้าหรอแต่ทำไมทูเห็นสปอตไลท์มันสว่างทุกทิศเลยเออเนี่ยไม่มันเริ่มสว่างแล้วอ๋อเอป่ะเราต้องไปขโมยขี้เถ้ามาแล้วเดี๋ยวนะสปอตไลท์ใช้พลังงานเท่าไหร่โอ้ว่าถูกว่า 0.5 สปอตไลท์มาติดจั่วบ้านเนี่ย3ที่เออ 0.25 ใช้ 0.25 ป่ะอะไรของท่านในเลือดจะไปเคลียร์มอนเตอร์ฮันเตอร์ใช่ไหมแกเย็บแต่ว่าเดี๋ยวมีอะไรกินบ้างแม่กล่องไม่มีโปรตีนไม่มีจะจับเวลาโอเควิ่งไม่ได้เล่นเดี๋ยวนี้ล่าอย่าแป๊บนึงตกปลาอยู่ตัวปลานี้ถ้าไม่ได้ตัวใหญ่ก็ไม่ได้เนื้อนะ
ออกน้ำมันเสียน้ำมันนั่นเราหมีหมีอยู่ทิศ SE อ่ะไม่ได้แล้วจะหิวตายแล้วต้องเก็บของมาตายกันจะวิ่งมาใหม่ก็เก็บเก็บตัวไอ้เก็บเก็บตัวเล็กตัวใหญ่เออตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวข้าไหนมีของมาวะไม่มีนะเออมาแตกไม่ทานแล้วอะทัวปลายากแล้วนะดูปลาด้วยเดี๋ยวตกปลาต่อเจ็ดไปดีแล้วเดี๋ยวต้องเก็บกระเป๋าครับเดี๋ยวจะไปย่าไอ้กล้องหลังกันเนาะไม่งั้นเดี๋ยวคงต้องเราว่านะตู้เย็นเถอะมากกว่าแต่พลังงานเพราะถ้าคิดว่าจะเอาไอ้ตัวไอ้โซลาร์เซลล์ก็ไอ้กังหันลมก่อนเพื่อที่ได้พลังงานเพราะว่าถ้าเกิดเออใช่กังหันลมก่อนใช่เอากังหันลมเลยก็ใช้ไฟฟ้าเริ่มเยอะแต่เดี๋ยวมันจะพลังงานจะปั่นไม่ทันตัวไรก็ได้ละตัวเล็กตัวใหญ่เอ้ยได้ตัวเล็กยิงทิ้งเลยแหละนิดนั้นตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่นี่ลืมดูปลาจะบีได้สักเอ็นมาสักพันสองพันอันนี่สบายปลาตัวใหญ่ได้น้ำมันสามต่อตัวรวมเป็นหกโอเคไปข้ามันเป็นแก่ปลากระแกงด้วยเพื่อนโอเคกระแกงทำเป็นหนังแล้วก็มาทำเป็นแบนเดตพกติดตัวจบปุ๊บปืนกระบอกมันหัวปั๊บแล้วก็ปั๊บกระสุนสำรองแม็กนึงครับนี่ขอเจอจะมานานแล้วอ่ะฮะกำลังรอปลาเดี๋ยวเช็คบีบีบีไปล่าเสือเหรอน่าโอเคป่ะงั้นเดี๋ยวเพราะผมจะจัดการแคมป์น่าจะไม่ยากยังไม่มีบ้านเรามีคุณทูอยู่ทั้งคนทูเฉพาะจับปลาไม่ใช่จับคนได้เฉพาะปลาเก่งเฉพาะสัตว์อย่างอื่นที่ไม่ใช่คนกูใช้แผน A35B นะโอเคคือเข้าทางที่ตะวันออกตะวันตกและที่เหนือเหรออ่ะอุ้ยเป็นแผนอะไรมีภูมิมัวเนี่ยมีคนหนึ่งกำลังเดินอยู่มันมีสองตัวมีสองตัวสามเออสามตัวอยู่ตรงหินตัวหนึ่งหินข้างหน้าตอนนี้กำลังนั่งมาแล้วมันกำลังไปหาใครทางนู้นหาผมปะเล็กตัวหนึ่งทูยังหาตัวหนึ่งไม่เจออุ้ยต้นไม้เล็กเกินมันวิ่งมาแล้วตายหนึ่งเฮ้ยไม่ตัวตายหนึ่งตายโอเคตัวเฮ้ยกระสุนนี่ศพตรงนี้ใครมีผ้ามาขอผ้าหน่อยได้เนี่ยลืมผ้าเฉยอยากหมดแล้วโอเคโอ้ไปเจ็ดอันของทุกเก็บไปหนึ่งศพแล้วใครเก็บอีกสองศพไหนผมเก็บไปศพหนึ่งคนละศพโอเคในกองไฟมันล่ะเก็บไปเก็บไปจริงๆก็ไม่น่าดับหรอกลืมไป
น่าจะค่อยๆวนมาเก็บอ่ะป่ะเรียบร้อยทิ้งได้มั้ยทองนะทุบทิ้งไม่ได้เอ๊ะบ่ได้ป่ะเออบีลองทุบท็อปทุบกองไฟทิ้งมั้ยเพราะมันยังไม่มีบีคอนเกิดอ่ะกองไฟนี้ก็หลังๆๆๆๆๆมันมาเหรอตายตายตายโอ้โหมันมี4ตัวเหรอนี่น่าจะ4ตัวนี่ใส่หมวกอุ๊ยได้ปลากับเกียร์1 Small Fish Door ตรงนี้กองไฟใช่ไหมไหนเอ่ยปุ๊บเลยแล้วปูมาปูกลับบ้านเออกลับบ้านอุ๊ย500นะถือว่าปล่อยไว้ก็ได้นะไม่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติมันไม่มีวีคอนเกิดเนี่ยถ้าไม่มีวีคอนเกิดแล้วเราต้องไปทิ้งเนี่ยไม่มีจุดให้มันมาร์กเนี่ยจะได้ไหมเอ้ยกดอีย้ายได้ไหมไม่ได้ติดไม่ได้ไม่ย้ายให้มันไปเกิดย้ายให้เกิดในน้ำต้องต้อง500เลยนะ600เลยนะเจสต้องดูฝาตัวเยอะไม่ถ้ามีมันฮันเตอร์เกิดใกล้ๆบ้านเราก็ดีนะตรงที่ล่าง่ายล่าสะดวกอ่ะงั้นก็ได้นะพอปล่อยเนาะล่ามันได้ง่ายสะดวกแล้วมองได้เห็นว่ามันทำอะไรอยู่วันนี้ก็ได้เอามาไปล่าพวกเกียร์อะไรเนี่ยได้ปลาไปได้แต่ว่ามันมี4ตัวใช่4ตัวบวกกันนักหนึ่งทูจะพกแบนเดจไปไหนมาไหนทีละ2 แค่นั้นไปทั้งวิ่งทูครับเชื่อดีกว่าบางทีรู้สึกว่าชีวิตทูนี่มีความสำคัญมากๆนะ เวลาที่ทูครับของทีละ3แถว ถ้าทูตายของที่ทูครับ3แถวก็จะหายป๊อบไปกับตาตา อันนี้จะรอครับกลางคืนตอนที่ตัวว่างๆเฮ้ยมันมาตกปลาวะเฮ้ยแอร์จะปลาฮันเตอร์อีกฝั่งหนึ่งไม่ล่ะมันมาตกปลาโอ้โหไรเฟิลตายไหมโดนไม่หนึ่งแล้วนะมันยิงตายตายโอเคไปดูทูไปดูสิเรื่องตั้งนานกระสุนหมด ได้ยินอยู่เสียงแก๊กๆนั่นน่ะเรื่องหัวตั้งนานบรรจงเรื่องตั้งนานโอ้โหเหยื่อ3ตัวนี่แหละกำลังต้องการเขาถูกกำลังอยากตกปลา ได้มาแล้วมันมีปืนมาตอกไอ้บ้างเลยๆก็ที่ทางกับสิ่งต่อผ่านนะใครเอาไอออนมาเผาอีกเดี๋ยววะเนี่ยเตรียมก่อนมันมี62อันอยู่ข้างล่างอันเนี้ยใส่ไปเลยนะครับแอคโฮลเดอร์ก็ไม่ใช่สิอาจจะคาบี้กับคาบคอปเตอร์วันหนึ่งไม่ได้ประมาณเมื่อกี้ทูหยิบเอ็ดออกมาแล้วเอ็ดไม่ออกเอ็ดไม่ปัจจัยเล็กย่างได้ทูหยิบไม้ออกมาแล้วทำไมไม้ไม่ออกเดี๋ยวนะทูเติมฟื้นหน่อยโอเคลังย่างปลาสบะอ๋อปกติปลาตัวเล็กทูไม่เคยย่างเลยทูเอาน้ำมันอย่างเดียวเจ็ดดูด้วยได้ว่ามันให้เท่าไหร่อยากรู้เหมือนกัน
โอ้ได้18ตัวตี18โอเคขอกินแล้วกันนะได้น้ำมันด้วยนี่กวางอยู่ทาง SE 1ตัวนั่นเสือนี่ใช่ไหมหรือว่าหมาอยู่ใกล้บ้านเราเหมือนเสือเลยนะลักษณะการเดินไม่เหมือนหมาเลยนี่ที่ไหนต่อทางขวานะหันหน้าทางนี้จะขวาใช่ไหมใช่หันหน้าทางนี้แล้วอยู่ทางขวาหรือว่าหมาหมาไม่หรือไม่น่ะอาจจะหมาทางซ้ายเป็นไปทางขวานี่กว่าตกไม่น่าตกตรงนี้เลยตกแล้วเจ็บจับปลาไม่ได้โอ้โหแล้วก็ลากยาวเลยโอ้ยไปเดี๋ยวไปฟอสซิลคาดหวังเส้นเอ็นจะปีคาดหวังคาดหวังกลับมาได้สัก300อันนี่คือแบบสุดยอดนะตกลงปลาได้พลังงานเท่าไหร่ได้18เฮ้ยก็ดีนะเยอะนะใช่ไหมปลาตัวเล็กอะถ้าสกัดออกมาได้แต่น้ำมันเดี๋ยวที่วางไว้ก็เดี๋ยวลองสร้างให้การหันลมเสร็จปุ๊บตามด้วยแล้วทำไมกวางทำมาปูอย่างนี้อ่ะวิ่งหนีหมาล่อหมาใส่ปูเฉยว่างให้ไหมทุกคนเดี๋ยวสร้างการหันลมสักอันนึงหันไฟแล้วก็ตามด้วยตู้เย็นตรายน่าจะปลาซิวอีกแล้วไม่นี่ตัวใหญ่ตัวขนาดกลางขนาดเล็กนี่นาไม่คุ้มเลยเหยื่อฮันเตอร์ไม่ได้คุณภาพแทนที่จะตกได้สักปลาบึกได้บอกดูด้วยฉันก็เพิ่งจะตกได้ตัวปลาเล็กไปเนี่ยต้องตกได้ปลาบึกสิแล้วจากนั้นมันแล่ได้เนื้อสัก10ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเม็ดตกปลาเคลือบเหล็กอันนี้จะบอกนะปลามีอยู่แค่2แบบเก็บเงินไปไม่ได้เลยเกมเนี้ยเก็บพัฒนานักพัฒนาก็ใช้เวลาจุดตรงนี้กับมันตั้ง10นาทีต่อวันเนี่ยแบบนั้นเรากำลังรอก่อนทหารร้องเพลงกล่องดับอย่างนี้ไม่ดับดีกว่ามั้งต่างเฮ้ยคัพเปอร์ของหายากอยากรู้ว่าการตกปลาในชีวิตจริงนี้เราจะต้องนั่งใจเย็นแบบนี้ไหมก็แต่ครับกว่าปลาจะกินเยอะเออน่าไปเที่ยวเหมือนกันนะไปนั่งตกปลาแล้วได้ปลามากินอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นการเที่ยวอ่ะเพลินไปอย่างอืมมากก็ไปเพื่อนเสียงทางซ้ายมือไม่มีอะไรถูกแค่หวัดระแวงไปเองใช่ไหมขวาไปโดนแล้วครับดีมักกับที่หายไป300เราเป็นร้อยเอ้าเขาพอกับหมีนี่ใช่ไหมเดี๋ยวได้มา4อันไม่ถึงว่าเสือตีฟาวเดชั่นใช่ไหมฮะ3ทีหายไป300ก็รอบละ100เยได้มา8อันเลยเว้ย10อันละเยโดอีดีเดี๋ยวทูว่ากลับให้ถึงบ้าน อย่างสวัสดิภาพถึงจะคุ้มกล้าใช่ไหมอีดีโอ้ไปเลยไม่งั้นจาก10จะเหลือแค่5ทันขบวนรถไปรับเลยนี่สิรถ10กู
ยอดดีสุดยอดปลาไม่กินเป็ดเลยปลาทำไมก็เดี๋ยวน่าจะต้องสร้างตู้เย็นเสร็จปุ๊บตู้เย็นเสร็จปุ๊บเริ่มมีอาหารตุนปุ๊บก็จะลงทุนสร้างถังน้ำเพราะว่าน่าจะต้องพกอาหารไปไว้ข้างในด้วยกังหันลมก่อนใช่ใช่ใช่ก็กังหันลมแล้วก็ตู้เย็นไงลมตู้เย็นปุ๊บนั่นแหละตู้ปั่นเสร็จทำไมปลามันไม่กินเป็ดแล้วนี่เรารอมานานแล้วนะแต่ใจจริงปลาไม่กินยิงตกนานขนาดนี้นี่ต้องได้ปลาตัวใหญ่ฉลามเอาวานเลยเอาวานละเอาวานชุบแป้งทอดไงบ้านเราบ่อยแล้วล่ะใหญ่ปลาไม่กินเหม็นไม่กินเหยื่อโอ้มามาจากไหนอีกวันนี้โยนใหม่ก็ได้หมาเวล5มีเวล2อือโวยหาอะไรอยู่อ่ะหากล่องหาเนื้อไปใส่บ้านเดี๋ยวแม่ตะเงี้ยมั้ยไปหิวเนี่ยหิวน้ำมันบีอยู่ไหนเลยช่วยบีอยู่หิมะแล้วตอนนี้เกิดหิมะแล้วโอ้โหนี่คือทั้งวันจะไม่ได้อีกหนึ่งตัวสุดท้ายหรือนี่การตกเบ็ดเริ่มนับนั่นแหละมันจะสะกิดน้ำมาให้สั่นประมาณทีสองทีอะแล้วจากนั้นถึงจะฮุบเหยื่ออ๋อมันก็ไอ้ตรงทุนมันจะบุบไปเลยใช่ไหมใช่ก็คือตอนแรกมันจะมีแค่วงน้ำอะเหมือนน้ำหยดในทะเลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เราเห็นเต็มตัวก่อนนี่ย่างเลยเรียบร้อยเจอกล่องทหารสองสามกล่องเลยวอดผมต้องทำแต่เป็น power ยังไม่ค่อย power ทำกังหันลมได้หรือยังยังเดี๋ยวรอเซตเอ็นจากบีกันนี่ได้ครบแล้วโอ้เออยิงอะไรเอ่ยมันมาบุกบ้านเราเหรอปืนอ๋อมีปืนลั่นวิ่งกลับบ้านเลยง้างปืนมาทันทีเลยเราจะต้องปัดแมสให้ได้ถึง200ก่อนเจสได้ๆเปลี่ยน power เป็นพลังงานเลยแล้วก็เดินเครื่อง power 2เครื่องนี้แหละโอเคมีอยู่1เครื่องดูปลาทูด้วยดูสิกินเลยก็ได้เราหมดแล้วเนาะใช่ไหมออยออยหมดเอาไอ้ใบไม้สำรองทำหมดก็ได้เพราะว่าไอ้ยาเราไม่ค่อยได้ไอ้เมื่อไม่ได้จะรีบปั่นอะไรขนาดนั้นหรอกเจสนี่มันอะไรเจ็ดเอาเลยกังหันลมเอามาดูเดี๋ยวทำเชือกใหญ่สามเดี๋ยวมีกำลังกลับบ้านมาแต่บ้านอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยกดบีคอนก่อนนิดนึงโอเค
เนื้อใกล้ใช่ไหมงั้นต้องใช้สูตรไอ้ฟาวเดชั่นอย่างเดียวใช่ไหมนี่คือเจสกำลังเริ่มคราฟใช่ไหมกังหันลมหรือว่าอย่างไรมาถึงอ๋อไม่ถูกคราฟได้ครับเลยครับเลยแทนครับเลยโอเคได้ถือสูตรคราฟบ้านไม่เอานะอะไรนะอุ้ยกังหันลมยังคราฟไม่ได้เจสพลังงานยังไม่พออุ้ยอุ้ยงั้นก็เดี๋ยวหยุดไม่ขาดแมสแมส200ต้องแมสต้องเต็มอ่ะแล้วก็พลังงานอีก600อ่ะก็คือใช้เยอะมากเก้าหกเซอร์คิตบอร์ด3เชือก2เซอร์คิตบอร์ด3อันมีแล้วเนาะกาวมีแล้วเชือกใหญ่ยังไม่มีโอเคทูคราฟธนูไว้ไก่มันก็จะตันฮันเตอร์นี่นาใช่ไหมไหนใช่ตายตายแล้วเก็บเลยเก็บศพใจหมดโอเคใช้กระสุนรีโวลเวอร์ที่มีหมดแล้วเก็บไว้เลยครับเป็น2เป็น3โอเคเดี๋ยวทูรีโหลดไรเฟิลไว้ให้เดี๋ยวขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวนะฮันเตอร์ตัวนี้มันใส่เกราะฟูทหารเลยนี่นะรีวอลเวอร์นั้นเดียวตายเลยเหรอใกล้ๆอ่ะหรือว่าเจาะที่คอก็เลยไม่โดนหัวใส่หมวกกันน็อกให้ยิงที่คอไม่รู้แต่ก็นัดเดียวนะไม่ได้ไม่น่าจะโดนหัวหรอกหลักสูตรจอนบิ๊กชัดๆถ้าไม่ตายอันที่สองแทงคอกันกำลังคราฟธนูอยู่ครับกล่องทหารแต่ว่าของล็อกพิกครับได้แต่ว่า power ไม่พอนะ power เหลือเท่าไหร่เอ่ย power เหลือเท่าไหร่200กว่าโอ้ต้องการ500อ่ะถึงจะครับได้มันเพิ่งเกิดหรือเปล่าไม่แน่ใจกล่องทหารตรงไหนบีไม่มีคนยิงครับบีข้ามาบีข้ามาหาน้ำมันให้ยอดเ
ลูกธนูครับโอเคลูกธนูกำลังอยู่ในตัวทูอยู่กำลังคราฟอยู่เดวิ่งสเตชันเดี๋ยวลำน้ำต่ออ๋อใช่มันต้องถ้าหลังลำน้ำมันต้องคราฟที่ด้วยครับ power เพิ่ม power storage เพิ่มคาดว่าไปเต็มเครียดโอเคแล้วเราลืมดูน้ำข้างบนเลยนะน้ำของพวกพืชผักเอาพืชผักลงมาไว้ข้างล่างก็ได้ไม่ไม่ดูแสงนะสังเกตแสงของทูมันไม่ขึ้นมันบักไม่เห็นแสงเยอะกว่าเหรอหรือว่ายังไงใช่ก็ยิ่งสว่างมากๆอ่ะยิ่งสว่างมากๆแสงอ่ะมีโอกาสแสงขึ้นร้อยได้เลยอ๋อนะฮะถ้าเกิดไว้ข้างในบ้านอ่ะโดยที่ไม่มีไอ้ของทูมันไม่ขึ้นแสงให้จะทูเขาย้ายเพื่อวางใหม่ก็ไม่ขึ้นอยู่ดีมีคนฟันหมีพี่อุ้ยเรียบร้อยตายบีแรกบีฟันปีอยู่สักพักกูยังไม่ได้ทำอะไรกูยังไม่ได้ยิงเลยไม่ได้ยิงไม่ยิงมันหันมาตีอันนั้นหมดจะติดบ้างยิงเกมนี้คนน่าจะละอัพนิดหนึ่งก็ยังดีคือต้องมีระบบเลเวลอัพใช่ไหมว่ามันต้องสกิลนะต้องมันมีชุดให้ไงอัพเราก่อนเกมนี้ปูมันเหมือนเอาแบบมาอันนี้วะไม่เล่นแบบเหมือนโจรมันก็ไม่ได้น่ากลัวมากมายอะไรครับอย่างแมส200แล้วใช่ไหมก็หยุดปั่นแมสแล้วก็ปั่นพลังงานขึ้นเลยพลังงานต้องการเยอะ700ถึงจะได้กังหันลมอยู่กันแบบสีวิไลต้องเปิดไฟแต่ก็เสียพลังงานไปที่ 0.01 เอาพลังงานไปไหนแล้วอ่ะปอดอะไรเอ่ยเอาสปอตไลท์อยู่ทางนี้นี่ไม่เห็นมันจะสว่างอะไรเลยส่องไลท์อ่ะนี่สปอตไลท์ไม่สว่างเลยเหรอฝั่งนี้มันส่องเข้าบ้านเหรออ๋อนี่ก็สว่างเหรอไม่ทูไม่เห็นว่ามันสว่างข้างนอกเลยนะอ่ะเนี่ยแถบเดียวของปูมันเป็นมุ้งว่ะเจ็ดฮะปูมันเป็นมุ้งใช่ทูเหมือนเห็นเป็นมุ้งเหมือนกันแล้วไม่สว่างอะไรเลยนี่ไงสว่างสว่างแค่เจ้าของโฮสสว่างหาเนี่ยเลยโอ้เห็นอย่างนี้เองสว่างมากเลยว่ะโอ้ทูเห็นแล้วสว่างเนี่ยของทูมันมาสว่างที่บันไดที่เดิมอ่ะคือแสงมันบักอยู่ตรงนี้แสงอยู่ฝั่งนี้ใช่สปอตไลท์อยู่อีกฝั่งหนึ่งย้ายใหม่เลยจะบอกเป็นที่ใครย้ายเลยก็ได้นี่ตรงนี้เหรอโอเคได้ย้ายแล้วมาฝั่งทางนี้ดีกว่าให้มองไปถ้าจะบอกว่าเป็นที่ค่ายกาจาไม่ได้เพราะว่าสองคนก็คนละค่ายค่ายแดงค่ายเขียวเจอขิงก็ไม่ได้เลยโอเคนี่ก็สว่าง
มืดแล้วโอเคแสงกลับมาคืนแล้วแคมป์หลังกลับมาวะกลับมากองไฟที่เดิมเหรอใช่ปะก็ยังไม่ถึงเวลายังไม่เห็นกองไฟใกล้มาโอเคเลยใช้ภาคหน้าอีกไม่นานนี้เดี๋ยวจะมีการดำน้ำเกิดขึ้นเดี๋ยวเข้าไปทั้งสองคนแล้วกันมีใครรู้เจ็บอะไรตรงนี้เจ็บอะไรเนี่ยนะวะมองไปเห็นไหมแสงไฟรีบๆกองกันวะตายแล้วก็ฮันเตอร์ที่มันบุกมาตายตรงนี้สองรอบแล้วไงใช่ไหมไม่เห็นวะเขาหิมะหิมะใช่ป่ะ12632อ๋อเห็นได้แล้วอืมตาแม่บอกคาเตอร์ในพวกนี้ไม่เป็นงานเลยต้องเอาหินมาลองเดี๋ยวทุกองไฟเดี๋ยวทุกเขาเก็บของเขาให้ถ้าต้องการของเมื่อกี้ทูหยิบมาครับกันหันลมอุ้ยไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเอ้ยไปดูซิมันจะขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวกำลังรับไปไปตั้งกำขันลมเลยดูสิจะใหญ่แค่ไหนกำขันลมเตี้ยมากมองด้านที่มีลมโอ้โหโดดหาซิดูสิว่าโดดดาเมจไหมไม่โดดกระโดดเลยทำรอบบ้านเลยอะบวกอ๋อมันมีจังหวะลมขึ้นด้วย 0.07 ถ้ามีผลแรงลมด้วยก็แสดงว่าเดี๋ยวต้องลองสร้างเพิ่มอีกชั้นหนึ่งสูงๆโอ้ต้องสูงกว่าต้นไม้เพื่อนเออก็เดี๋ยวสร้างอีกชั้นหนึ่งลองดูไม่อาจจะไม่ต้องสูงกว่าต้นไม้เพียงแค่เอาไอ้ผนังพวกนี้ออกก็น่าจะได้ไม่ก็สร้างไปชั้นเลยก็ได้ทำชั้นนี้เป็นชั้นได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวทูลองแป๊บนึงขอย้ายดูก่อนถ้าย้ายได้ย้ายไม่ได้อ่ะไม่ได้ทูจะเอาไปตั้งบนขอบประตูรั้วนี่ปิดได้ไหมปิดกันทำงานไม่ได้อ๋อถ้าลมหมดปุ๊บแรงลมก็จะดังนั้นแรงลมสำคัญมากๆเนาะย้ายเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจะยกขึ้นสูงตรงนี้อีกหนึ่งชั้นอะตรงนี้เลยเดี๋ยวเอาบันไดมาโอเคบันไดมาชั่วคราวใช้ก่อนโอ้กูสาขาบ่ปิดโอ้กังหันลมต้องมาก่อนนี่เดี๋ยวลองดูว่าต้องหันเดี๋ยวทูจะย้ายไปดูสิจำเป็นต้องหันเดี๋ยวต้องลองหมุนดูรอบๆหันไปทางนู้นเจ็ดกูเห็นลมมันมาทางเนี้ยต้องหันหน้าเท่าไหร่13.7ตอนแรก 0.8 หรือว่า 1.8 มันมาทางนั้นไม่คือตอนแรกลมเท่าไหร่ที่เราได้ตอนพายุมามันได้18อันนี้13งั้นเดี๋ยวลองหมุนรอบๆคิดด้วยงั้นถูกกดนะโอเคกดเลยหมุนหันนี่อ่ะนี่ได้เท่าไหร่เอ่ย 13.2 มั้ย3เท่ากันงั้นแปลว่าทิศทางไม่ใช่ปัญหาต้องหันทั้ง4ทิศใช่ไหมลองดูอ่ะเดี๋ยวดูให้ 13.2 เราสภาพตัวมันกำลังขึ้นแล้วมุมนี้ก็คงเท่ากันจริงๆแหละเออ 13.1.2 แต่ว่าอันนี้แค่ฝั่งนี้ต่ำกว่านั้นเนี่ยฝั่งนี้ 12.8 เองอาจจะเป็นเรื่องลมเดี๋ยวต้องย้ายกลับไปมุมไหนก็ได้3 2มุมเนี่ยได้นี่ละกันหันไปทางหน้าบ้านเนาะหน้าบ้านเป็น10เท่ากันอ๋อ
มันไม่ใช่วันที่มีลมมาไงแต่บวกตั้ง 0.05 นะขนาดที่โซลาร์เซลล์บวกแค่ 0.01 07แต่ว่าแค่มันตอนคืนไม่มีผลใช่ไหมมันต้องมีผลเพียงแค่ต้องภาวนาให้เกิดวันพายุเข้าบ่อยๆนี่ไงอัพเกรดได้อัพเกรดพลังงานเพิ่มได้อีก 50% เฮ้ยลืมเอาบันไดลงมาเจ็ด เดี๋ยวไม่ย้ายบันไดตรงนี้ได้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวคุยย้ายบันไดให้ตรงนี้ได้ปุ๊บหายทั้งหลังเลยบ้านหล่นครึ่มหายเลยเอาหมุนมาขึ้นมาทางนี้ได้ไหมโอเคเดินขึ้นง่ายกว่าเดิมแต่ก็ยังน้อยก็มากขึ้นอ่ะอัปเกรดได้ก็ดีนี่แต่เต้นหลังไว้มาเลยนะเออไม่มาแล้วเราใส่ความกลัวเข้าไปกลัวเจ็ดว่าอัปเกรดกังหันลมมะหันลม 50% ใช่ไหมมันอัปเกรด2ครั้งได้ 50% ใช่แต่อัปเกรดครั้งแรกจะต้องใช้เส้นเอ็น2อัปเกรดครั้งที่2ใช้เชือก1ซึ่งของอย่างอื่นเรามีอ่ะอัปเลยไหมหรือว่าจะคราฟอันใหม่ดีเท่ากับว่าต้องใช้ N5แทนที่จะอัปเกรดทว่าคราฟอันใหม่ดีกว่าอันใหม่อันนึงอ่ะนะเดี๋ยวพอรู้สึกว่าการคราฟอันใหม่ยังไงก็ต้องดีกว่ายังไงอัปเกรด 25% เนี่ยมันไม่มีทางได้อีก 0.5 แน่นอนใช่ไหมอ่าอืมแต่ว่าถ้างี้ทำโซลาร์เซลล์อ่ะโซลาร์เซลล์จะคุ้มกว่ามั้ยเออต่อโซลาร์เซลล์ได้เฉพาะตอนกลางวันแล้วก็ได้แค่ 0.01 นะเออ 0.01 อีกเหรอใช่ 0.01 โอเคนั่นคือตอนที่เราวางไว้บนหลังคาเลยนะนั่นน่ะอันนั้นก็น่าจะต้องอันนี้แหละโอเคการหันลบเนี่ยแหละเราต้องการเส้นเอ็นมากกว่านี้ ใช่ไหมเออ 1.02 มาจากไหนมีใครทำงานอะไรอันนี้ไม่ทำงานเป็นอ๋อนี่ทำงานมันอยู่เออ 2.1 ฮันเตอร์มาที่เดิมไหมหรือว่ามันไปตั้งที่อื่นเสียดายนะมันไม่บอกว่าฮัลโหลเดินไปเร็วต้องย้ายแล้วบีมันเท่าๆกันหมดเลยวะฮันเตอร์ไม่มาอยู่ที่เดิมใช่ไหมเนี่ยเหมือนแค่มันจะได้ลมแรงถ้าเกิดฝนยิ่งตกเยอะจะยิ่งดีจะแรงสุดขึ้น18เออไม่มีแล้วหลังบ้านก็แปลว่าตราบใดที่มันยังไม่ได้วางสร้างบ้านมันก็ย้ายที่ได้ค่ะโอเคไม่ต้องทุบกองไฟเนาะบ้านเราการลมมันดีตรงนี้เฉยบีตรงมองบ้านตัวเองเหมือนนี่เลยมันได้ตลอดลมจะไม่หยุดเหมือนบ้านสร้างทับกันเนี่ยมีกวางอยู่ทางทิศเอสของเราอะถ้าเราล่าได้ก็จะดีมากๆนะนี่ไงให้ทูไปสิทูไปรำขอฝนหน่อยเร็วเดี๋ยวอ๋อใช่เราต้องไปปิดให้บ้านหลังใหญ่นี่ใช่ไหมวันนี้ใช่แล้วพอไหมไปได้ไหมไปได้ไปปิดบ้านหลังใหญ่กันดีกว่าปะลุยเต็มของเปิดได้กาเปิดได้นี่จะได้ยิงอีกเนี่ยหรือจะหนีหมาอีกอย่าหนีสิหมามันวิ่งหมาก็ต้องหนีป่ะนะเดี๋ยวทูถือขวานไปเองนะเดี๋ยวทูถือขวานเองถือขวานนี่ต้องแบบอยู่หลังเขาอย่าตายจะได้ทุบประตูได้โอเคทูพวกขวานไว้3มีติดตัว1ทูมีปืนพกอันหนึ่งแค่7นัด
ค่นั้นแหละขอตักน้ำนัดป่ะอุ้ยหอยยักษ์ได้ปลากินปลาเรียบร้อยแกก่อนสักหน่อยมันเลิกกาชัยโอเคสักแม็กมันมีคนแย่งโอเคเอาสองแม็กก็ได้แล้วก็สังหายสังหายพร้อมไหมจะไปเลยไหมพร้อมครับไปแต่ทูอยากดื่มน้ำสักนิดนึงกำลังต้มเย็นใช่กำลังต้มน้ำกระตุ้นบอกทูไม่ต้องดื่มหรอกเดี๋ยวทูไปเดี๋ยวทูก็หลับอีกทูจะไม่หลับง่ายๆนะต้องให้ปูกินเพราะเดี๋ยวปูไปล่าล่อหมาให้เขาแบ่งเป็นคนละขวดอ่ะนี่คนละขวดมาเลยน้ำเรียบร้อยละเอาไม่กินน้ำเหรอชักใหญ่ชักใหญ่ทุกต้มเลยปะไปแล้วใช่ไหมไปหมีกลับบ้านไปบีไม่ใครพาล่อหมีใครล่อหมีตั้งแต่แรกวิ่งหนีโอเคหยุดเอ้ยไม่หยุดเล็งแค่ว่าเล็งบีหยุดเล็งบีหยุดวิ่งหนีไปมียังไม่หยุดมียังไม่หยุดไปวิ่งหนีไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปหยุดเอ้ยยังอ้าวน่ารักเชียวผมวิ่งหาปูทำไมหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วเฮ้ยโจรมันแคบมันมายืนตรงนี้เลยนะเนี่ยโจรโอเคนี่ไงโจรมันออกมาถึงนี้เลยเหรอมีหมวกกันน็อกด้วยอ่ะเสื้อครบชุดครบเลยอ่ะเอ้ยนี่ผมนะนี่ฝั่งนู้นอ่ะฝั่งหน้าทูเนี่ยสั่งทาง S อ่ะโอเคแล้วทำไมทุกคนออกไปทางนั้นล่ะโจรมาอยู่ตรงนี้นะป่าวหนีหมีอยู่เมื่อกี้หมีมันไล่ตุดอ๋อมันกำลังเดินกลับไปที่ฐานแล้วแต่มันยังนั่งอยู่เรื่อยๆจริงๆแล้วเขาสามคนนี่มองตาก็รู้แล้วว่าอ่ะเดี๋ยวทูเป็นเดี๋ยวนั่นแหละข้างหน้าโอเคเห็นโจรไหมเห็นนั่นอ่ะไอ้ข้างหน้าเป็นหัวใส่หมวกใช่ใส่หมวกเลยชุดครบทุกอย่างครบเลยมันไปแล้วมันกำลังวิ่งไปมันเล็งนี่แล้วตายโหยิงกันแม่นจริงๆไปต่อมีจะตายป่ะโอเคผมนำป่ะเขาเลยมามันตายไปแล้วหนึ่งโอเคแม่อยู่ข้างหลังเลยรอซ้อนเลยเน่ดังนั้นหนุ่มๆขึ้นไปเข้าไปไปหนุ่มๆไปหนุ่มๆก็มีอยู่คนเดียวหนุ่มๆมาก็โตผู้หญิงมา มีหมีมาตรงนี้ทำไมเดินมาทางเนี้ยอยู่ข้างบนข้างบนเหรอมาเนี่ยข้างหน้าเจอแล้วเนี่ยอุ้ยโอ้โหเล็งแล้วอุ้ยเล็งไหนนี่อะยอดเขาขึ้นไปใช่มันไปที่ยอดเขาตื่นตัวแล้วบีอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยตายเลยไหนยังหาตัวไม่เจอใช่ยังหาตัวไม่เจอเหมือนกันแต่รู้สึกมันวิ่งไปทางนู้นภูเขานั้นเออย้อยกันเนี่ยบีโดนยิงอยู่ทางไหนอะไอ้เหี้ยกูจะไม่ทันแท็กตัวเลยขวานี่เจ็ดขวามีซ้ายตัวโอ้โหตายกำลังจะกดฮิวบ้านตัวหนึ่งทูยิงไปหลายนัดแล้วหมดแบ็คแล้วก็งงอยู่ไปแต่มาฝั่งนี้มันขึ้นฝั่งนู้นง่ายกว่ามันมีขวาอ้อมาตัวเดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยกำลังชักกระสุนอ้อมาก่อนคือตอนแรกนึกว่ามันอยู่ฝั่งทางเขาหนึ่งจำทิศผิดไงตูไปทางนู้นรักแต่ก็ตั้งแต่อ้อมมาเช่นนี้โล่งเลยวะ
คือมันครบอ่ะเกาะครบหมวกครบเลยอ่ะกำลังขึ้นบ้านชั้น3ข้างหน้าข้างหน้าสายหนึ่งมีป่าวะมันมีอีกหนึ่งตัวน่าจะในบ้านเนาะเพราะว่าที่เราเห็นมี2ไม่รวมกับที่อยู่ในบ้านฮัลโหลบนไม่มีอ๋อมันสร้างแล้วต้นไม้ขยับทุกคนรีบมาเข้าประตูมันคงไม่เปิดส่วนหน้ามันนะแต่นั่นเป็นมาข้างหลังรอเพราะไม่มีใครกลับบ้านมาใช่ไหมตัวที่ออกไปข้างนอกก็น่าจะตัวนั้นแหละที่ชุดครบเนาะบี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 หันอย่างเงี้ยหันอย่างเงี้ยดูข้างหลังให้ด้วยเปิดมันวิ่งมาจากหลังบ้านตักแตกตักแตกเรารู้แล้วแต่ว่ากองไฟปุ๊บเราไปปุ๊บในกองไฟอะไรนะจะได้ไม่ต้องสร้างมาแต่ถ้ามันไม่สร้างมันก็จะไม่มีของให้เรานะทูมาละ okay. แต่ถ้ามันสร้างแบบอย่างเงี้ยเรามีโอกาสที่จะได้ของเยอะแต่ก็นั่นแหละฮันเตอร์ก็โหดแม่เมื่อกี้ไม่ใช่โหดแต่ว่าเราเข้าไปไม่เห็นตัวมันเลยเราเข้าไปในเขตมันแล้วอะบอกอยู่ขึ้นเขาไปเจอเดี๋ยวดิโอ้ไม่รู้ว่าตอนแรกจำไม่ได้ตรงไหนก็ต้องอ้อมสเกลมันก่อนอ๋อทูเอาขวานมา3ทูตายไปขวานทำไมไม่มีเลยหายไปไหนหมดแต่ว่าตั้งไว้ขวานน่าจะหายเออใช่ตายแล้วขวานหายหมดเนาะรับปูตายเพื่อนกายโพดเลยตอนนี้ขวานกายแล้วขวานหมดเจ็ดมีขวานไหมไม่มีใช่เดี๋ยวผมกลับบ้านโอเคเดี๋ยวทูสับรอบ้านต้องค่อยประตูบ้านฮันเตอร์ก็ถ้ามันเสริมประตูได้นะมันจะเป็นอะไรที่แข็งแกร่งมากกว่านี้ต้องเข้าบ้านมาถ้าถึงยุคเหล็กเมื่อไหร่นะไม่แต่ที่ดูมามันสามารถสร้างของข้างบ้านได้ไว้กระโดดขึ้นชั้นสองต้องมีบีคอนเดี๋ยวมันมีคอนแปะด้วยวะเอ้ยแต่ว่าตอนนั้นเออทูมันอ๋อมันเขียนว่าเราอยู่ใกล้ ฐานของฮันเตอร์มากเกินไปคือมันคลิกเพื่ออะไรนะเพื่อดูเป็นกรอบสีฟ้าได้แต่วางไม่ได้ไม่ก็ถอยออกมาห่างแล้วก็สร้างให้สูงใช่ไหมแล้วก็กระโดดขึ้นแล้วเราจะกระโดดออกยังไงกระโดดบ้านมันเดินออกจากบ้านมาเดินออกจากทางชั้นกระโดดออกจากทางชั้นสองก็น่าสนใจนะเออเฮ้ยเพื่อนมาแล้วอยู่ข้างหลังเพื่อนเพื่อนหูฮันเตอร์หรือว่าใครจ้าขวานหมดแล้วขวานหมดแล้วหรือเท่าไหร่เจ็ดร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยห้าร้อยห้าไม่มีขวานแล้วเดี๋ยวกำลังไปกำลังไปใครจีนถ้าเราถ้าเราเข้าไปได้แล้วก็ออกชั้นสองนี้ได้นะควรที่จะสร้างมาให้ได้อะก็จะดีเอ๊ะแต่ก็เหลือเท่าไหร่แล้วเอ้ยเจ็ดสิบแล้วข
ล่อยฟรีก็ไม่เป็นไรมั้ยปล่อยฟรีไม่ถูกหมายถึงว่าถ้าเราสร้างได้เราก็มาได้รัวอ๋อ50แล้วกว่าเจ๊จะมาเราน่าจะพังประตูเสร็จมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะทุบเลยทุบเลยแอบด้านข้างเราเล็งปืนไว้เอ๊ะเหมือนตัวติดใจฆ่าคนมั้ยเดินไปล่อให้บียิงโอ้เรียบร้อยเลยเหลือเท่าไหร่เอ่ย15 14 13อีก10 9 8 6 5 3 2ไม่มีโอเคโอ้ย9ลองมาไหนมาดูสิโอ้โหดู9ดู9คนเปิดกล่องได้เลยดูสิอันน้ำมันก็มีโอเคบ้านมาทำสวนยังวะมีแบบริมอะไรนะผลให้เงาใบไม้แกงมีให้มีดูเก็บหมดแล้วใช่ไหมเก็บเฮ้ยเนี่ยทำระเบียงอย่างเงี้ยมันเป็นเหล็กดีว่าหยิบเหล็กตัวมาเรียบร้อยกล้าโอเคของได้กาวเนาะกับได้กระสุนน่ะเท่าไหร่นะกล่องแดงกับกล่องกระสุนได้มา7เหลืองเยอะแต่กาวอ่ะไม่กล่องแดงกับกล่องเหลืองได้มา6เออเราไอ้บีต้องใส่เสื้อแล้วบีแล้วทำไมบีล่าหมีกลับบ้านอย่างนั้นล่ะเจ็ดก็ตายดิเฮ้ยอย่าไม่มีสเตมิน่าแยกไปเลี้ยวเลยนะแม่โอ้โปได้ยิงไหมเมื่อกี้ได้ยิงก็อะไรเลยล่อให้บีเดี๋ยวตาหน้าไม่เอาอะไรไปแล้วเป็นตัวล่อไงกลับมาถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยผมยังไม่ถึงแต่ไม่ได้หมดเดี๋ยวเขาต้องเก็บของแล้วก็ตายฮัลโหลอยู่ด้วยแล้วทำไมมันตามคนถือของล่ะกาวมีทั้งหมด8อันแล้วโอ้นี่ไงลมไม่มีลมกังหันลมก็ไม่พัดผมหยุดเลยอ่ะใช่ power ไม่ผลิตสักนิดหมาตายของตกของตกไหมตกแน่ๆไม่ถึงไอ้ขี้นิดเดียวตายหน้าบ้านของไม่ค่อยมีแอบอยู่ตรงหลังต้นไม้อะตายก็ตายแต่เร็วเลยแปลงปลูกพืชเพิ่มก็ดีนะแต่เอาพืชมาทำอะไรอ่ะไว้เลี้ยงไก่ในอนาคตแล้วก็เวลาที่เราขาดผักเราก็จะมีได้มีพืชกินไงอ๋อไม่แต่ตอนนี้เรายังไปยังไปนี่อยู่เลยนะใช่ไหมตายกันเป็นกิจวัตรนะเอ้ยกิจวัตรประจำวันงั้นเราต้องถ้าแปลงพืชเหรออันต่อไปเราจะครับอะไรนะโซลาร์แพนเนลไหมอย่างน้อยเราก็มั่นใจว่ากลางวันนี้มีแสงแน่นอนอืมก็เหลือแค่สกิตบอร์ดได้มาการคอปเปอร์กับแผ่นวงจรแล้วก็ไข่มุกกลางคืนน่าจะเป็นลมหรือเปล่าลมอาจจะมาวันที่เฉพาะพายุมาก็เป็นไปได้ช่วงพายุมาลมจะแรงที่สุดเฉพาะนี่เห็นไหมพอเรามีปุ๊บนะตอนเช้าปกติจะตกไม่ตกอ่ะคอปเปอร์กับแผ่นวงจรเนาะแล้วก็ไข่มุกทุกคราเป็นสกิตบอร์ดหมดเลยนะได้ไหมไข่มุกใช่ไหม
เพราะว่าไม่รู้ว่าในถ้ำอ่ะมันจะมีอะไรอย่างอื่นนอกจากคริสตัลไหมเผื่อจะเป็นแหล่งแร่ชั้นดีอยากรู้เลยให้บีลงไปก่อนเออทำดำน้ำอันหนึ่งแต่ว่าเห็นเขาทำกันเดี๋ยวต้องมี2 อันเอาไว้ออกไว้เข้าเผื่อไม่พอสกิตบอร์ดได้มา3เดี๋ยวนะโทรรู้สึกว่าเราจะคราฟโซลาร์แผงได้นะเนี่ยได้ไหมเอ้าของพอนี่นาพอเลยใช่ไหมขาดแค่แมสตัดแมสอย่างเดียวเลยโอเคเราก็เหลือเชือกหนึ่งใช่ไหมอู้เพียงพอคือวันไม่มีลมปั่นเลยรอเชือกฝนตกเราจะเริ่มเป็นอารยธรรมไหมจะเริ่มมีตู้เย็นไหมเดี๋ยวเราไฟอันหนึ่งปุ๊บใช่ไหมแล้วตู้เย็นเวลาพวกลีลาเนี่ยมาจะได้ไม่เน่าตกปลามาได้ไม่เน่าทว่าเอาเรื่องพลังงานปั่นให้มันรวดเร็วก่อนได้แบบมีโซลาร์เซลล์กับกังหันอย่างละแบบอย่างละ5 ตัวอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคเห็นด้วยเอ๊ะเอ้าขวดน้ำถังน้ำหายไปไหนในมีคนกินเนาะอ๋อนี่น่าไปใช่ไหมจะเอามาใส่ผักรอบนี้ไม่ขาดขี้เท่าเราต้องออกไปทำงานสิเราอย่ามาอยู่กันในบ้านเก็บของเคลียร์ของกัน